คำภีวิสุทธิมักปริเชตที่22่ยานทัศนวิสุทธินิเทศวิปาาัสนาญาณลำดับที่สิาโคตรภูญาณต่อจากอนุโลมญาณน,นี้ไปก็เป็นโคตรภูญาณโคตรภูญาน,นั้นไม่นับเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ และไม่นับเป็นญาณทัศน,าานวิสุทธิเพราะตั้งอยู่ในฐานะหันมาสู่มักเป็นอภโหหาริกะคือจะกล่าวว่าอยู่ในวิสุทธิฝ่ายใดมิได้อยู่ในระหว่างกลางนั่นเองแต่ถึงการนับว่าวิปัสนาเพราะตกอยู่ในกระแสของวิปัสนาแล้วส่วนยาในมักสี่คือโสดาปฏิมรกหนึ่ง สกัทาคามิมรักหนึ่งอนาคามีมรักหนึ่งและอารหัตตมรักหนึ่งเหล่านี้เรียกชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิในมักทั้งหลายสี่นั้นความจริงขึ้นชื่อว่ากิจไรๆอื่นที่โยคียผู้มีความปรารถนาจะบรรลุมรักขยานที่หนึ่งจะต้องทำหามีไหม่ เพราะว่ากิจใดซึ่งเป็นกิจที่โยคีท่านนี้จะต้องทำเมื่อท่านทำวิปัสสนาซึ่งมีอนุโลมยานเป็นยานสุดท้ายให้บังเกิดขึ้นก็ได้ทำกิจนั้นเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับท่านผู้มีอนุโลมยานบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่ออนุโลมยานแม้ทั้งสามหรือสองเหล่านั้นได้ทำลายความมืดคือกิเลสชนิดหนาๆที่ปิดบังอริยสัจจะอยู่ ให้อันตรธานไปตามสมควรแก่กำลังของตนของตนแล้วจิตของโยคีท่านนั้นก็ไม่แล่นไปไม่ตังมันไม่น้อมไปไม่คล้องไม่ติดไม่เกาะในสังขารทั้งปวงแต่ถอยกลับงอกลับวกกลับเหมือนหยาดน้ำากาะกลิ้งกลับจากใบบัวนิมิตคือสังขารที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดี ความเป็นไปของสังขารที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดียังปรากฏโดยปริพโธดคือสิ่งขัดขวางอยู่ในทันทีเมื่ออารมณ์คือนิมิตและความเป็นไปของสังขารทุกประการปรากฏโดยปริพโธดอยู่นั้นณตอนท้ายสุดแห่งอาเซวณะสาหรือสองครั้งอันได้แก่บริกรรมอุปจาระและอนุโลม ของอนุโลมยานโคตรภูยานที่ปัญญาณถึงยอดเป็นที่สุดของวิปัสสนาก็เกิดขึ้นทำนิโรธคือพระนิพพานอันปราศจากสังขารไม่มีนิมิตไม่มีความเป็นไปให้เป็นอารมณ์ข้ามพ้โคตรปุตุชนผลการเรียกว่าปุตุชนผลภูมิปุตุชนก้าวลงสู่โคตรพระอริยะ สู่การเรียกขานว่าพระอริยะสู่ภูมิพระอริยะซึ่งเป็นการรำพึงถึงครั้งแรกกำหนึ่งถึงเป็นครั้งแรกคิดคำหนึ่งถึงเป็นครั้งแรกในอารมณ์พระนิพพานทำให้สำเร็จความเป็นปัจจัยของอริยมรรคโดยอาการหกประการคือโดยอนันตระปัจจัยสัมมานันตรปัจจัยอาเสวนปัจจัย อุปาณิสยาปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิกตะปัจจัยไม่หวนกลับมาอีกซึ่งปัญญาที่ท่านกล่าวระบุถึงไว้ว่าปัญญาในการหวนกลับด้วยการออกจากสังขารภายนอกเรียกว่าโคตรภูยานเป็นอย่างไรเรียกว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายเรียกว่าโคตรภู พราะครอบงำความเป็นไปของสังขารเพราะครอบงำความคับแค้นใจเรียกว่าโคตรภูเพ,พราะครอบงำนิมิตคือสังขารภายนอกเรียกว่าโคตรภูเพราะลั่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นของสังขารเรียกว่าโคตรภูเพราะลั่นไปสู่ความไม่เป็นไปเปยยานสู่ความไม่คับแค้นใจ สู่นิโรธสู่พระนิพพานเรียกว่าโคตรภูเพราะรอบงาความเกิดขึ้นของสังขารแล้วล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นคือพระนิพพานพึงขยายความพิสดารด้วยประการชนนี้วิปาาัสสนาญาณลำดับที่สิบสี่มคญาน ยานในอริยมรรคยาที่หนึ่งโซดาปฏิมัขยานในการนั้นมีอุปมาสแสดงถึงอาการที่อนุโลมยานและโคตรภูยานแม้ดำเนินไปในวิถีเดียวกันโดยอาวัชนะเดียวกันแต่ดำเนินไปในอารมณ์ต่างๆกันดังต่อไปนี้ อุปมาด้วยบุรุษโดดข้ามคูน้ำเหมือนหนึ่งว่าบุรุษผู้อยู่ฝั่งข้างนี้ปรารถนาจะกระโดดข้ามคูน้ำกว้างใหญ่แล้วไปยืนอยู่หน้าฝั่งฟ้าข้างโน้นจึงวิ่งมาโดยเร็วแล้วยึดเส้นเชือกที่ผูกห้อยอยู่กับกิ่งของต้นไม้หรือจับไม้ค้ำยันหนะ้าฝั่งข้างนี้ของคูแล้วโดดขึ้น ขณะที่มีการโน้มน้อมเอมยียงโอนไปยังฝั่งโน้นถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วจึงละเส้นเชือกหรือไม้ค้ำยันนั้นส่วนเสไปตกลงณฝั่งโน้นแล้วจึงค่อยๆส่งตัวยืนอยู่ชั้นใดแม้โยคาวจรท่านนี้ก็ชันนั้นเหมือนกันมีความปรารถนาเพื่อประดิษฐานอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นฝั่งโน้นของภพสาม โยนิสีคติห้าทิฏฐิเจและนิวาส9จึงวิ่งมาโดยเร็วด้วยยานมีอุทยพยานุปัสนายานเป็นต้นแล้วเหนียวเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งของต้นไม้คืออัตภาพร่างกายหรือว่ายึดไม้ค้ำยันคือขันมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการรำพึงของอนุโลมยาณว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาอย่างเมละเส้นเชือกคือรูปหรือไม้คำยันคือเวทนาเป็นต้นนั้นก่อนเส้นเชือกและไม้คำยันในที่นี้ได้แก่พระไตรลักษณ์ที่กำหนดรูปนามสังขารเป็นอารมณ์โลดขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่หนึ่งคือบริกรรม และเป็นผู้มีจิตใจโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมจิตดวงที่สองคืออุปจาระดุจบุรุษผู้มีกายโน้มน้อมเอียงโอนไปยังฝั่งข้างโน้นของคูน้ําเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานที่ตนจะพึงถึงนบัดนี้ด้วยอนุโลมจิตดวงที่สามดุจบุรุษผู้โดดถ,ถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้น เล่าละอารมณ์คือสังขารได้แก่รูปหรือเวทนาเป็นต้นเล่าละอารมณ์คือสังขารนั้นด้วยความดับของอนุโลมจิตนั้นแล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ปราศจากสังขารซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นด้วยโคตรภูจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เพราะเหตุที่ยังไม่ได้อาเสวนาะคือความคุ้นเคย ในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังวันไหวไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ดีก่อนเหมือนบุรุษโดดข้ามคูน้ำผู้นั้นส่วนเซอยู่จากนั้นก็ประดิษฐานอยู่ด้วยมัรคยานด้วยประการชะนี้ในยานทั้งสองนั้นอนุโลมยานสามารถกำจัดความมืดคือกิเลสที่ปิดบังอริยสัจจะออกไปได้ แต่ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์มิได้ส่วนโคตรภูยานสามารถทำพระนิพพานนั่นแหลให้เป็นอารมณ์ได้แต่ม่สามารถกำจัดความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะไว้ออกไปได้ในการทำกิจของอนุโลมยานและโคตรภูยานนั้นมีอุปมาดังนี้ อุปมาด้วยบุรุษดูเรกนักสัตรโยคะสมมุติว่าบุรุษผู้มีจักษุผู้หนึ่งคิดจะรู้เรกร่วมของดาวนักสัตว์คือนักขัตตโยคะการประจวบแห่งพระจันทร์กับดาวนักสัตว์จึงออกมาในเวลากลางคืนแล้วแหงนขึ้นไปดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏเพราะดวงจันทร์นั้น ปกหมู่เมฆทั้งหลายบังไว้ทันใดนั้นก็มีลมระลอกหนึ่งตั้งขึ้นพัดพาเอหมู่เมฆานาออกไปลมอีกระลอกหนึ่งตั้งขึ Stones ้นแล้วพัดพาเอหมู่เมฆชนิดกลางๆออกไปลมอีกระลอกหนึ่งตั้งขึ้นแล้วพัดพาอาหมู่เมฆบางๆออกไปแต่นั้นครั้นท้องฟ้าปราศจากเมฆแล้ว บุรุษผู้นั้นก็เห็นดวงจันทร์แล้วรู้เริกร่วมของดาวนักสัตว์ได้ในอุปมาณนั้นความมืดคือกิเลสอย่างหนาอย่างกลางและอย่างละเอียดที่ปิดบังสัจจะไว้เป็นเหมือนเมฆทั้งหลายสามชนิดอนุโลมจิตสามดวงเป็นเหมือนลมสามระลอกโคตรภูยานเปรียบบุรุษ ผู้มีจักสุพระนิพพานเปรียบประดุดดวงจันทร์การกําจัดความมืดคือกิเลสที่ปิดบังอริยสัจจะออกไปของอนุโลมจิตดวงหนึ่งหนึ่งเปรียบเหมือนการพัดผ่าอมูเมกสามชนิดออกไปโดยลำดับของลมระลอกหนึ่งหนึ่งเมื่อปราศจากความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะแล้วโคตรภูยาน ก็เห็นพระนิพพานอันบริสุทธิ์เปรียบเหมือนเมื่อท้องฟ้าปราศจากหมู่เมฆแล้วบุรุษผู้นั้นก็เห็นดวงจันทร์อันพองใสจริงอยู่อนุโลมจิตท,ทั้งหลายสามารถกำจัดความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะได้แต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถเห็นพระนิพพานเปรียบเหมือนลมสามระลอก สามารถพัดเอามูเมฆทั้งหลายที่บังดวงจันทร์ไว้ออกไปได้แต่อย่างเดียวแต่ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์โคตรภูยานสามารถเห็นพระนิพพานได้อย่างเดียวไม่สามารถกำจัดความมืดคือกิเลสได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้นั้นสามารถเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถพัดพาเอามูเมฆทั้งหลายออกไปได้และด้วยเหตุนั้นแหล ท่านจึงกล่าวว่าโคตรภูยานี้เป็นอาวัชนะของมรคคือหันมาสู่มรคที่จริงโคตรภูยานั้นแม้ไม่หันมาแต่ก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งการหันมาคล้ายกับว่าให้สัญญานัดหมายแก่มรคว่าท่านจงบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ดับไป ทั้งมรกเองก็มีละสัญญาที่โคตรภูยานนั้นให้ไว้บังเกิดขึ้นติดตามโคตรภูยานนั้นโดยสืบเนื่องไม่มีระหว่างขั้นทันทีนั้นทั้งเจาะทะลุทั้งทุบทำลายกองโลภะกองโทสะกองโมหะที่ไม่เคยเจาะทะลุไม่เคยทุบทำลายมาก่อนอุปมาด้วยนักยิงธนู ในการเจาะทะลุทุบทำลายนั้นมีอุปมาดังนี้เล่ากันมาว่านักยิงธนูผู้หนึ่งสั่งให้เขาตั้งแผ่นกระดานแก่นไม้สนซ้อนกันหนึ่งแผ่นไว้ในประเทศห่างออกไปประมาณ8ปดอสุภะคือประมาณ240รอซอกแล้วเอกผ้าพันปิดหน้าตนเองขึ้นสายประทับลูกธนูไว้กับสาย ยืนอยู่บนจักรยนต์คือกระดานหมุนบุรุษอีกผู้หนึ่งหมุนจักรยนต์ไปเมื่อใดแผ่นกระดานอยู่ตรงหน้าของนักยิงธนูเมื่อนั้นบุรุษผู้หมุนจักรยนต์ก็ให้สัญญาด้วยการเคาะไม้นาที่นั้นนักยิงธนูก็ไม่ละสัญญาเคาะไม้ยิงลูกธนูไปเจาะทะลุกระดานหนึ่งยแผ่นทันที ในอุปมานั้นโคตรภูยานเปรียบเหมือนสัญญาเคาะไม้มักขยานเปรียบเหมือนนักยิงธนูการที่มักขยานไม่ละสัญญาที่โคตรภูยานให้ไว้แล้วทำระนิพานเป็นอารมณ์เจาะทะลุทุบทราลายกองโลภะโทสะและโมหะที่ไม่เคยเจาะทะลุมาก่อนที่ไม่เคยทุบทราลายมาก่อน เปรียบเหมือนนักยิงธนูเมลาสัญญาเคาะไม้ยิงลูกธนูเจาะทะลุแผ่นกระดาษหนึ่งรอชั้นในทันทีอน,นิสงส์โสดาปติมักอันหนึง่งโสดาปติมักนี้ไม่ใช่แต่ทำการเจาะทะลุก,กองกิเลสทั้งหลายมีกองโลภะเป็นต้นอย่างเดียวเท่านั้น จะทำมาหาสมุทรแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครรู้ที่สุดเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปด้วยปิดประตูอบายทั้งปวงทำให้เป็นผู้มีอริยทรัพ์เจ็ประการอยู่พร้อมพร่งสลัดทิ้งมิจฉามักคือทางดำเนินผิด8ประการเสียได้ทำเวรและภัยทุกประการให้สงบลงนำโยคีเข้าถึงความเป็นบุตรผู้เกิดแต่พระอุระ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินไปเพื่อได้อน,นิสงส์อื่นๆอีกหลายร้อยอย่างด้วยประการชนี้ยานที่สัมปยุทธด้วยโสดาปฏิมักซึ่งให้อน,นิสงส์หลายประการดังกล่าวนี้คือยานในโสดาปฏิมักชนี้แหลจบมัคคยานที่หนึ่ง วิปัสนาญาณลำดับที่15ผลละญาณญาณในอริยผลอนหนึ่งในลำดับแห่งปฐมมรคญายาน,นี้ผลลจิตสองหรือสาดวงซึ่งเป็นวิบากของโสดาปฏิมัคคจิตนั่นเองก็เกิดขึ้นความจริงวิปากจิตของโสดาปฏิมัรคจิตนี้ พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิมานันตริกัญญามาหุซึ่งปราดทั้งหลายเรียกกันว่าอนันตริกะสมาธิคือมัคคะสมาธิซึ่งให้อริยผลในทันทีแล้วตรัสไว้ว่าเพราะอินทรี่ห้าเหล่านี้อ่อนบุคคลผู้นั้นจึงบรรลุอนันตริกะสมาธิเพื่อความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลายช้าดังนี้เป็นต้นเพราะโลก,กุจรากุศลทั้งหลายมีวิบากสืบเนื่องอยู่ในลำดับโดยแน่นอนแต่อาจารย์ทั้งหลายบางพวกก็กล่าวว่าผลจิตหนึ่งหรือสองหรือสหรือสี่ดวงเกิดขึ้นคำของอาจารย์ทั้งหลายพวกนั้นไม่ควรยึดถือ เพราะว่าโคตรภูยานเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายแห่งอาเสวนะของอนุโลมยานเพราะฉะนั้นโดยกำหนดอย่างตามที่สุดโดยประการทั้งปวงต้องมีอนุโลมจิตสองชวนะเพราะว่าอนุโลมจิตชวนะเดียวยังไม่ได้อาเสวนะปัจจัยและหนึ่งอวชนะวิถีก็มีจิตชวนะจิตเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นโยคยีท่านใดมีอนุโลมจิตสองคืออุปจาระและอนุโลมชาวนาจิตที่สามของโยคยีท่านนั้นเป็นโคตรภูชวนาจิตที่สี่เป็นมัคคจิตมีผลละจิตสามชวนะโยคยีท่านใดมีอนุโลมจิตสามได้แก่บริกรรมอุปจาระ และอนุโลมชวนะจิตที่สี่ของโยคยีท่านนั้นเป็นโคตรภูชวนะจิตที่ห้าเป็นมัคคจิตมีผล,ลจิตสองชวนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้ข้างต้นว่าผล,ลจิตสองหรือสามดวงก็เกิดขึ้นอันหนึ่งอาจารย์ทั้งหลายบางพวกก็กล่าวว่า โยคีท่านใดมีอนุโลมจิตสี่ชาวนาจิตที่ห้าของโยคีท่านนั้นเป็นโคตรภูชาวนาจิตที่หเป็นมัคคจิตมีผลละจิตหนึ่งแต่คําของอาจารย์ทั้งหลายบางพวกนั้นไม่พึงเชื่อถือเป็นสาระเพราะท่านห้ามไว้แล้วว่าชาวนาจิตดวงที่สี่หรือที่ห้าเป็นอัปปนาคือเป็นมัคคชาวนะแล้ว ไม่เกินไปกว่านั้นเพราะใกล้พวังแล้วดังนี้แต่ว่าโยคีท่านนี้ก็เป็นพระอริยะบุคคลที่สองชื่อว่าพระโสดาบันด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้แม้ท่านจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากท่านก็จะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปในโลกเทวดาทั้งหลายและในโลกมนุษย์ทั้งหลายเพียงเจ็ดครั้งคือเจ็ดชาติ แล้วจะเป็นผู้สามารถทำที่สุดทุกได้วิปัสนาญาณลำดับที่สิหปัจเจเวคขณะญาณาแต่ในขณะสุดท้ายของโซดาปติผลลจิตจิตของพระโสดาบานนั้นก็ยังลงสู่ผวังแต่นั้น มโนทวาราวัชนะก็ตัดภาวางเกิดขึ้นเพื่อต้องการสำรวจดูมรรคครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับแล้วชวนะจิตในการกลับไปสำรวจดูมรรคเจ็ดชวนะก็เกิดขึ้นโดยลำดับด้วยประการชนี้แล้วตกลงสู่ผวางอีกแล้วชวนะทั้งหลายมีมโนทวานอาวัชนะเป็นต้นก็เกิดขึ้น <spe aker> เพื่อย้อนกลับไปสำรวจดูผลเป็นต้นตามนัยยะที่กล่าวแล้วในการสำรวจดูมรคนั้นนั่นแลซึ่งพระอริยบุคคลท่านนี้จะสำรวจทบทวนดูมรคนึงสำรวจทบทวนดูผลหนึ่งสำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ละได้แล้วหนึ่งสำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่หนึ่งสำรวจทบทวนดูพระนิพพานหนึ่ง ด้วยการเกิดขึ้นของชาวนาจิตเหล่านั้นเพราะว่าพระอริยบุคคลท่านนั้นสำรวจทบทวนดูมักว่าข้าพเจ้ามาด้วยมักนี้แน่แล้วหนึ่งจากนั้นก็สำรวจทบทวนดูผลว่าอาน,นิสงส์ดังนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้วหนึ่งจากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสที่ละได้แล้วว่า กิเลสทั้งหลายชื่อนี้ชื่อนี้ข้าพเจ้าละได้แล้วหนึ่งจากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ต้องฆ่าด้วยมรรษา,าเบื้องสูงว่ากิเลสทั้งหลายชื่อนี้ชื่อนี้ของข้าพเจ้ายังเหลืออยู่หนึ่งและในที่สุดก็สำรวจทบทวนดูพระอมตะนิพพานว่าพระธรรมนี้ข้าพเจ้าแทงตลอดโดยอารมณ์แล้วหนึ่ง พระโสดาบันอริยสาวกมีปัจจเวกขณะคือการสารวจทบทวนห้าประการด้วยประการดังกล่าวนี้และพระโสดาบันมีปัจจเวกขณะห้าชั้นใดแม้พระสกะทาคามีพระอนาคามีทั้งหลายก็มีปัจจเวกขณะห้าชั้นนั้นแต่ของพระอรหันต์ไม่มีการสารวจทบทวนดูกิเลสที่เหลือแล ราะท่านละกิเลสทั้งหลายหมดแล้วที่เรียกว่าปัจเจเวคณะการสำรวจทบทวนรวมทั้งหมดจึงมี1ิด้วยประการชนีและนี้เป็นการกำหนดอย่างสูงเลยทีเดียวความจริงแม้พระเสขาอาริยบุคคลทั้งหลายก็มีการสำรวจทบทวนดูกิเลสที่ท่านละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่บ้าง ไม่มีการสำรวจทบทวนดูบ้างเพราะว่าโดยความที่ไม่มีการสำรวจทบทวนดูนั่นเองเจ้าสักยะมหานามะซึ่งเป็นพระสกทาคามีอริยาบุคคลจึงกราบทูลถามราผู้มีพระภาคว่ายังมีธรรมะชื่ออะไรอยู่อีกหรือที่หม่อมชันไม่ได้ละแล้วภายในตนซึ่งเป็นเหตุให้สิ่งที่เรียกว่าโลภะทั้งหลายครอบงำจิตของหม่อมชัน อยู่ในการบางคราวดังนี้ควรทราบความทั้งหมดในพระสูตรโดยพิสดารมัคคยานที่สองสกทาคามิมัคคยานอันหนึ่งพระโสดาบันอริยสา,าวกนั้นครั้นสำรวจทบทวนดู เพปัจจเวคขณะยานโดยอาการดังกล่าวแล้วยังนั่งอยู่ในอาสนะนั้นนั่นเองหรือในสมัยอื่นต่อมาทำโยคะคือความเพียรในวิปัสสนายิ่งขึ้นเพื่อบรรลุภูมิที่สองคือสกาธาคามีมัคคยานเพื่อความเบาบางแห่งการมราคะและพยาบาทอย่างหยาบท่านชุมนุมอินทรีห้าพละหและพุชงเจดให้เสมอกัน แล้วบทขยี้สังขารซึ่งจำแนกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นนั่นแลด้วยญาณกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปมาอย่างลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณเมื่อพระอริยาสาวกนั้นปฏิบัติด,ด้วยอาการอย่างนี้แล้ว รันอนุโลมยานและโคตรภูยานเกิดขึ้นโดยอาวัชนะเดียวกันในตอนท้ายของสังขารูปเอกขายาณโดยในยะที่กล่าวแล้วในการทําให้ยาณทั้งหลายมีอุทยพยายญาเป็นต้นเกิดขึ้นนั่นแหลสกทาคามิมักก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานยาณซึ่งสัมปยุทด,ด้วยสกทาคามิมากนั้น คือยาในสกะทาคามีมักฉะนี้แหลจบมักคยานที่สองพระสกะทาคามีอริยบุคคลควรทราบไว้ด้วยว่าผลลจิตคือสกะทาคามีผลลจิตทั้งหลายก็เกิดขึ้นแม้ในลำดับ ของสกอทาคามีมัคคยาน,นี้โดยนัยยะดังกล่าวเวลาในโซดาปฏิมัคคายานและโซดาปฏิผล,ลยานเช่นกันและด้วยอาการเพียงนี้พระอริยาสาวกท่านนี้ก็เป็นพระอริยบุคคลที่สี่มีนามว่าพระสกาทาคามีเป็นผู้ที่จะกลับมายังโลกนี้ด้วยการถือปฏิสนธิเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เราสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้การสำรวจทบทวนดูด้วยปัจจเวคขณะต่อแต่นั้นไปก็มีในยะดังกล่าวแล้วเช่นกันมัคคยานที่สามอนาคามีมัคคยานอันหนึ่งพระสกทาคามีอริยสาวกนั้น ครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้วยังนั่งอยู่ในอาสนะนั้นนั่นเองหรือในสมัยต่อมาทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่สามเพื่อละสังโย์ส่วนล่างอีกสองคือกามราคะและพยาบาทที่เป็นส่วนละเอียดโดยไม่เหลือพระอริยาสาวกนั้นจึงชุมนุมอินทรีย์พะละและโพชฌงทำให้สม่ำเสมอกัรละบทขยี้สังขารนั้นนั่นแหละ ด้วยยานกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปมายังลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณอีกครั้งเมื่อพระอริยาสาวกนั้นปฏิบัติโดยอาการอย่างนี้แล้วครั้นอนุโลมยานและโคตรภูยานเกิดขึ้นโดยอวัชนะเดียวกันในตอนท้ายของสังขารุูปเปกขายานโดยในยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละ อนาคามีมักก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานยานซึ่งสัมปยุทธ์ด,ด้วยอนาคามีมักนั้นคือยานในอนาคามีมักชนิดแลจบมักคยาณที่สามพระอนาคามีอริยบุคคลแม้ในลำดับ ของอนาคามีมัคคยาน,นี้ก็ควรทราบผลจิตทั้งหลายคืออนาคามิผลจิตที่เกิดขึ้นโดยในญาต์ดังกล่าวแล้วเช่นกันและด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้พระอริยาสาวกท่านนี้ก็เป็นพระอริยบุคคลที่หกมีนามว่าพระอนาคามีเป็นผู้เกิดผุดขึ้นปรินิพพานในชั้นสุททาวาสนั้นมีอันไม่กลับมาเป็นธรรมดา กล่าวคือไม่มาอย่างมนุษยโลกนี้ด้วยการถือปฏิสนธิอีกต่อไปปัจเจเวขณะคือการสำรวจทบทวนดูต่อแต่อนาคามิผลยานนั้นก็มีในยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมัคคยานที่สี่อรหัตมัคคยานอันหนึ่ง พระอนาคามีอริยสาวกนั้นครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้วอย่างนั่งอยู่ในอาสนะนั้นนั่นเองหรือในสมัยต่อมาทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่สเพื่อละสังโยชน์ส่วนบนอีกหคือรูปปราคะาอรูปปราคะมานะอุทธะและอวิชชาโดยไม่เหลือเลยพระอริยสาวกนั้น จึงชุมนุมอินทรีย์พละและโพดชงทำให้สม่ำเสมอกันและบทขยี้สังขารนั้นนั่นแหละด้วยยานกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปมาอย่างลงสู่วิธีของวิปัสสนาญาณอีกครั้งเมื่อท่านอริยสาวกนั้นปฏิบัติโดยอาการอย่างนี้แล้วครันอนุโลมยานและโคตรภูยานเกิดขึ้นโดยอาวชนะเดียวกัน ในตอนท้ายของสังขารูปเปกขายานโดยในยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละพระอรหัตตมักก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานยานซึ่งสัมปยุตธด้วยพระอรหัตมักนั้นคือยานในอรหัตมักชนิ้แลจบมัคคานที่สี่ พระอาหารหันตมหาขีนาศพถึงแม้ในลำดับของพระอาหารหัตตมัคคยาณี้ก็ควรทราบผลจิตคืออาหารหัตตผลจิตที่เกิดขึ้นโดยในญาติดังกล่าวมาแล้วเช่นกันและด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้พระอาาริยาสาวกท่านนี้ก็เป็นพระอาาริยบุคคลที่แปดมีนามว่าพระอาหารหันต เป็นพระมหาขีนาศพผู้ทรงร่างกายนี้เป็นวรระสุดท้ายเป็นผู้ปลงภาระลงได้แล้วเป็นผู้บรรลุถึงความต้องการของตนเองโดยลำดับแล้วเป็นผู้หมดสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วเป็นผู้พ้นพิเศษด้วยความรู้โดยชอบแล้วเป็นทักษิณยะบุคคลชั้นสุดยอดของมนุษยโลกรวมทั้งเทวโลกด้วยประการชนนี้ คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นว่าส่วนยาในมักสีคือโสดาปฏิมากหนึ่งสกะทาคามีมากหนึ่งอนาคามีมากหนึ่งอรหัตตมักหนึ่งเหล่านี้เรียกชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิดังนี้คำนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้หมายถึงยานทั้งหลายสี่เหล่านี้ซึ่งโยคีพึงบรรลุได้โดยลำดับดังกล่าวมานี้ด้วยประการชนนี้ อนุภาพของมัคคยานณบัดนี้เพื่อทราบโดยจำแจ้งถึงอนุภาพของมัคคยานสี่คือยานัศนะวิสุทธินี้นั่นเองท่านจึงกล่าวไว้แปลความว่าโยคีควรทราบความที่มรรคมีโพธิปัจิยธรรม37บริบูรณ์บุตธานะลสมาโยคะ การละธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยญาณละกิจทั้งหลายมีการกำหนดรู้เป็นต้นในเวลาตรัสรู้ซึ่งกล่าวเวลาวนั้นตามสภาวะทุกประการชนนี้ความที่มักมีโพธิปักิยธรรม37บบริบูรณ์ในเรื่องที่โยคีควรทราบนั้นคำว่า ความที่มักมีโพธิปัจกิยธรรม37บริบูรณ์หมายถึงความบริบูรณ์ของโพธิปัจกิยธรรมทั้งหลายเพราะว่าธรรมะทั้งหลาย37คือสติปัฏฐาน 4, สีสมมติปัฏฐานสี่อิทิบาสีอินทรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปดเหล่านี้ชื่อว่าโพธิปัจกิยเพราะอยู่ในฝ่ายของอริยมรรค ซึ่งได้นามว่าโพธะโดยความหมายว่าการตรัสรู้คำว่าเพราะอยู่ในฝ่ายหมายความว่าเพราะตั้งอยู่ในความเป็นอุปการะสติปัฐานสี่ในโพธิปัจกิยธรรมทั้งหลายนั้นชื่อว่าปัฏฐานะหรือปัฏฐาน ราะรุดลันเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายสตินั่นแหละเป็นปัจฐานชื่อสติปัจฐานแต่ท้าว่าสตินั้นจำแนกโดยส่วนสี่เพราะดำเนินไปด้วยการถือโดยอาการว่าไม่งามเป็นทุกข์ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาและด้วยการทำกิจให้สำเร็จในการละเสียซึ่งความสำคัญว่างามว่าเป็นสุขว่าเที่ยง ว่ามีอัตตาในกายในเวทนาในจิตและในธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่สัมมาประานสี่ชื่อว่าประฐานะหรือประธานเพราะเป็นเหตุเริ่มตั้งการเป็นเหตุเริ่มตั้งอันงามชื่อว่าสัมมาประาน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสัมมารประธานเพราะเป็นเหตุเริ่มตั้งโดยชอบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งสัมมารประธานนั้นชื่อว่างามเพราะเว้นจากความเป็นรูปพิการด้วยกิเลสและชื่อว่าประธานเพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐและเพราะทำความเป็นประธานโดยความหมายว่าทำให้สำเร็จประโยชน์และความสุข เพราะเหตุนี้จึงชื่อสัมมาประธานคำว่าสัมมาประธานนี้เป็นชื่อของความเพียรความเพียรนี้นั้นทำให้สำเร็จกิจในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งกิจในการมิให้เกิดขึ้นแก่อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งและทำให้สำเร็จกิจในการเกิดขึ้นแห่งกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่ง ทำให้สำเร็จกิจในการตั้งอยู่แห่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงมีสี่อย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมมประทานสี่อิทธิบาทสี่ชื่อว่าอิทธิโดยความหมายว่าความสำเร็จผลซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เรียกว่าอิทธิบาทเพราะเป็นทางแห่งความสําเร็จโดยความหมายว่าเป็นหัวหน้าของสัมปุตธ,ธรรมของอิทธินั้นและโดยความหมายว่าเป็นการกระทําภาคต้นของอิทธิซึ่งเป็นผลอิทธิบาทนั้นมีสี่อย่างโดยธรรมะมีชันทะเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอิทธิบาทสี ดังพระบาลีปแปลความว่าอิทธิบาทสีคืออิทธิบาทคือชันทะหนึ่งอิทธิบาทคือวิริยะหนึ่งอิทธิบาทคือจิตตะหนึ่งอิทธิบาทคือวิมังสาหนึ่งดังนี้ธรรมะทั้งหลายมีสันธาเป็นต้นเหล่านี้เป็นโลกุตระโดยแท้แต่ที่เป็นโลกิยะ แม้เป็นธรรมะที่ได้โดยความเป็นอธิปดีมีชันทะเป็นต้นก็เป็นอิทธิบาทเพราะมีพระพุทธดำรัสว่าหากว่าภิกษุทำชันทะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าฉัน t h สมาธิดังนี้เป็นต้นอินทรีห้าและพละห้า ชื่อว่าอินทรีย์โดยความหมายว่าเป็นอธิปดีคือความเป็นใหญ่กล่าวคือการครอบงำเพราะครอบงำเสียซึ่งอสัตธิยะความไม่เชื่อโกสัจชะความเกียดคร้านปมาทะความประมาทวิเคปะความฟุ้งซ่านและสามโมหะความหลงและชื่อว่าพละโดยความหมายว่า ไม่หวั่นไหวเพราะอากุศลธรรมทั้งหลายมีอัศธิยะเป็นต้นครอบงำไม่ได้อินทรีและพละแม้ทั้งสองนั้นมีห้าอย่างโดยธรรมะมีศรัทธาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดและองค์มรรคแปด อันหนธรรมะทั้งหลายเจมีสติเป็นต้นชื่อว่าโพชงเพราะเป็นองค์ของสัตว์ผู้ตรัสรู้และธรรมะทั้งหลายแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นองค์ของมรรคโดยความหมายว่าเป็นไปเพื่อการนําออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ด โพธิปัจิิยธรรมเกิดในจิตต่างๆกันโพธิปัจิิยธรรมทั้งหลาย37ดังกล่าวมานี้เมื่อหลอกิยะวิปัสสนายัางดำเนินไปในภาคต้นๆก็ได้ในขณะจิตต่างๆกันคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่โยคีผู้กำหนดรู้กายด้วยอาการ14อย่างหนึ่ง เวทนานุปัสนาสติปัฐานได้แก่โยคีผู้กำหนดรู้เวทนาด้วยอาการ9อย่างหนึ่งจิตตานุปัสนาสติปัฐานได้แก่โยคีผู้กำหนดรู้จิตด้วยอาการ16อย่างหนึ่งละธรรมานุปัสนาสติปัฐานได้แก่โยคีผู้กำหนดรู้ธรรมารมทั้งหลายด้วยอาการ5อย่างหนึ่ง สมมติประธานที่หนึ่งได้ในเวลาเห็นอกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ตนในอัตภาพนี้ซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นจึงคิดอยู่ว่าอากุศลน,นี้เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลอื่นผู้ปฏิบัติอย่างใดข้าพเจ้าจักไม่ปฏิบัติอย่างนั้นด้วยการปฏิบัติอย่างนี้อกุศลน,นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วพยายามมิให้อกุศลน,นั้นเกิดขึ้น สมมะระานที่สองได้ในเวลาเห็นอกุศลถึงความฟุ้งขึ้นแก่ตนเองแล้วพยายามละอกุศลน,นั้นสมมะระทานที่สได้แก่โยคีผู้พยายามเพื่อให้ฌานหรือวิปัสสนาที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในอัตภาพนี้ให้เกิดขึ้นสมมะระทานที่สี ได้แก่โยคีผู้ทำให้ฌานหรือวิปัส,สนาที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นบ่อยๆโดยอาการที่ฌานหรือวิปัส,สนานั้นจะไม่เสื่อมหายไปเสียอิทธิบาททั้งหลายมีชันทิฏฐิบาทเป็นต้นได้ในเวลาทำอิทธิบาททั้งหลายมีชันทิฏฐิบาทเป็นต้นนั้นๆให้เป็นธุระคือเป็นหลักแล้วทำกุศลให้เกิดขึ้น วิรัตทั้งหลายมีสัมมาวาจาเป็นต้นได้ในเวลางดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายมีมิจฉาวาจาเป็นต้นด้วยประการชนี้โพธิปัจคิยธรรมเกิดพร้อมในจิตดวงเดียวกันแต่ในเวลามรคยานทั้งสี่เหล่านี้แต่ละยานเกิดขึ้น โพธิปัจขิยธรรมสามสิบเจ็ดเหล่านี้ได้มีพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันส่วนในขณะผละจิตได้โพธิปัจขิยธรรมที่เหลือสามสิบสามเว้นสัมมาประธานสี่และในบรรดาโพธิปัจขิยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้ในจิตดวงเดียวกันดังกล่าวนี้สติซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนั่นแหละ ท่านเรียกว่าสติปัฐานสี่ด้วยทำให้สำเร็จกิจในการละความหมายรู้มีความหมายรู้ว่างามเป็นต้นในอารมณ์ทั้งหลายมีกายเป็นต้นมีวิริยะอย่างเดียวนั่นแหละท่านเรียกว่าสมปทานสี่ด้วยการทำให้สำเร็จกิจมีการมิให้เกิดขึ้นแห่งอกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นต้น แม้ในโพธิปัจญญาธรรมทั้งหลายที่เหลืออีกห้าหมวดมีอิทธิบาสีเป็นต้นก็ไม่มีการลดและการเพิ่มการจำแนกข้อธรรมในโพธิปัจิยาธรรม37อีกประการหนึ่งในโพธิปัจิยาธรรมสาสิบเจ็ดเหล่านั้นเพื่อจำง่ายมีคถาจำแนกข้อธรรมดังนี้ นวะเอกวิทาเอกโกเทเวทาทะจตุปัญจาทาอัตธทาณวทาเจวะอิติชาทาพระวันติเตแปลความว่าธรรมะทั้งหลายนั้นมีอยู่หกหมวดดังนี้คือธรรมะทั้งหลายเก้าข้อเป็นธรรมะมีอยู่โดยหมวดเดียวธรรมะหนึ่งข้อมีโดยสองหมวดอันหนึ่งธรรมะเดียวมีโดยสี่หมวดและโดยห้าหมวด โดยแปดและโดยเก้าหมวดด้วยคําว่าธรรมะทั้งหลาย9้าข้อโดยหมวดเดียวหมายความว่าธรรมะทั้งเก้าข้อคือฉันทะจิตตะปีติปัสสธิอุเบกขาสังกัปปะวาจากรรมันตะและอาชีวะเหล่านี้มีอยู่โดยหมวดเดียวเท่านั้นเช่นฉันทะ เป็นชนทิฏทีบาทเป็นต้นไม่ผนวกหมวดอื่นคำว่าธรรมะหนึ่งข้อมีโดยสองหมวดหมายความว่าเช่นศรัทธาตั้งอยู่โดยสองหมวดโดยเป็นอินทรีย์ละพละคำว่าอันหนึ่งธรรมะเดียวมีโดยสี่หมวดและโดยห้าหมวดอธิบายความว่าอันหนึ่ง ธรรมะอื่นธรรมะเดียวมีโดยสี่หมวดและธรรมะอื่นอีกธรรมะหนึ่งมีโดยห้าหมวดในธรรมะมีโดยสี่หมวดและห้าหมวดนั้นสมาธิข้อเดียวตั้งอยู่โดยเป็นอินทรีย์หนึ่งภละหนึ่งโพชฌงหนึ่งองค์มากหนึ่งปัญญาข้อเดียวตั้งอยู่โดยห้าหมวดโดยหมวดแห่งหมวดธรรมะสี่เหล่านั้น และโดยเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิบาทคือวิมังสาด้วยคำว่าโดยแปดและเก้าหมวดด้วยอธิบายว่าธรรมะอย่างเดียวอีกข้อหนึ่งตั้งอยู่โดยแปดหมวดธรรมะเดียวข้อหนึ่งตั้งอยู่โดยเก้าหมวดธรรมะข้อเดียวคือสติตั้งอยู่โดยแปดหมวดโดยเป็นสติประฐานสี่อินทรีย์หนึ่งพะละหนึ่ง โพชงหนึ่งและองค์มากหนึ่งวิริยะตั้งอยู่โดยเก้าหมวดโดยเป็นสมัตประธานสี่อิทธิบาทหนึ่งอินทรีหนึ่งพะละหนึ่งโพชงหนึ่งและองค์มากหนึ่งด้วยประการชนี้โดยในยะดังกล่าวมานี้โพธิปักกิยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่ไม่ประสมกันก็มีสิบสี่เท่านั้น โดยหมวดก็มีอยู่เจ็ดหมวดโดยประเภทมีสามสิบเจ็ดเมื่ออริยามรรคเกิดขึ้นโพธิปักคิยธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวด้วยการทำกิจของตนของตนให้สำเร็จและดำเนินไปตามรูปคือสภาวะของตนด้วยประการชนี้ โยคียควรทราบความที่มักมีโพธิปัจขิยธรรม37บริบูรณ์ในยานัทสนวิสุทธินี้ด้วยประการดังกล่าวนี้เถิดคำว่าบุตถนาะภะสมาโยคะข้างต้นนั้นหมายความว่าบุตธธานะคือความออกไปและภะสมาโยคะ คือความประกอบเสมอกันแห่งพละอุธ,ธานะความออกไปเพราะว่าโลกิยะวิปัสนายังไม่ออกไปจากนิมิตโดยแท้เพราะมีนิมิตเป็นอารมณ์และยังมิได้ออกไปจากความเป็นไปของสังขารเพราะยังมิได้ตัดขาดสมุทยัยอันเป็นเหตุของความเป็นไป โคตรภูยานยังไม่ได้ออกไปจากความเป็นไปเพราะยังไม่ได้ตัดขาดสมุทัยแต่ออกไปจากนิมิตเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนี้โคตรภูยานจึงเป็นการออกไปจากส่วนเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการถอยกลับได้แก่การออกไปเสียจากอารมณ์ภายนอกคือโคตรภูยาน อันหนึ่งควรทราบโคตรภูยานทั้งหมดเป็นต้นว่าชื่อว่าโคตรภูเพราะถอยกลับจากความเกิดขึ้นแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะถอยกลับจากความเป็นไปแล้วแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปอันหนึ่งอริยามราคยานแม้ทั้งสี่เหล่านี้เป็นการออกไปจากส่วนทั้งสอง เพราะออกไปจากนิมิตเพราะมีพระนิพพานอัญหานินามิตไม่ได้เป็นอารมณ์หนึ่งเพราะออกไปจากความเป็นไปเพราะตัดขาดสมุทัยหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการถอยกลับได้แก่การออกไปเสียจากทั้งสองส่วนคือยานในมรรคถามว่าเป็นอย่างไรตอบว่า คือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโดยความหมายว่าเห็นในขณะแห่งโสดาปฏิมักออกไปจากมิจฉาทิฏฐิออกไปจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นและจากขันทั้งหลายที่ดำเนินไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นและออกไปจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการถอยกลับ ได้แก่การออกไปจากทั้งสองส่วนคือยาในมักเรียกว่าสัมมาสังกัปปะโดยความหมายว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ออกไปจากมิจฉาสังกัปปะโดยในยา่าเดียวกันกับสัมมาทิฏฐิในที่นี้ทุกข้อท่านย่อไว้นะครับเรียกว่าสัมมาวาจา โดยความหมายว่าประคับประคองไว้ออกไปจากมิจฉาวาจาเรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบโดยความหมายว่ามันเพียรเรียกว่าสัมมาอาชีวะอาชีพชอบโดยความหมายว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดเรียกว่าสัมมาวายามะพยายามโดยชอบ โดยความหมายว่าประคองไว้เรียกว่าสัมมาสติโดยความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้เรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านในขณะโสดาปฏิมักออกไปจากมิจฉาสมาธิออกไปจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น และจากขันทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นด้วยและออกไปจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการถอยกลับได้แก่การออกไปจากทั้งสองส่วนคือญาณในมรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโดยความหมายว่า เห็นในขณะสะกะทาคามีมักไปยานจนถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปจากกามราคาสังโยชน์จากปฏิฆาสังโยชน์อย่างหยาบจากกามราคานุสัยจากปฏิฆานุสัยอย่างหยาบไปยานเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ โดยความหมายว่าเห็นในขณะอนาคามีมักจนถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปจากกามราคาสังโยชน์จากปฏิฆาสังโยชน์อย่างละเอียดจากกามราคานุสัยจากปฏิคานุสัยอย่างละเอียดโดยในยาาเดียวกันจนถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าเห็นในขณะอารหัตมัก เรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปจากรูปปราคะจากอรูปราคะเบยานจากสัมมาทิฏฐิจนถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าเห็นในขณะอรหัตตมักเรียกว่าสัมมาสมาธิโดยความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านออกไปจากรูปปราคะจากอรูปราคา จากมานะจากอุทธะจ,จากอวิชชาจากมานานุสัยจากภาวะราคานุสัยจากอวิชานุสัยออกไปจากกิเลสท,ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นและจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นและออกไปจากนิมิตท,ทั้งปวงภายนอกด้วยเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการถอยกลับได้แก่การออกไปจากทั้งสองส่วนคือยาณในมรรคดังนี้พละสมาโยคะความประกอบเสมอกันแห่งพละอันหนึ่งในเวลาเจริญโลกิยะสมาบัติ8ปดกำลังสมถะมีมากยิ่ง ในเวลาเจริญอนุปัสนามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นกำลังวิปัสนามีมากยิ่งแต่ในขณะบรรลุอริยมรรคธรระทั้งสองเหล่านั้นเทียมคู่กันดำเนินไปโดยความมุ่งหมายไม่ก้ามเกินกันละกันเพราะฉะนั้นในมรรคยานแม้ทั้งสี่เหล่านี้จึงมีความประกอบเสมอกันแห่งพละทั้งสองคือสมถะภละ และวิปัสนาภละดังที่ท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ว่าจิตที่ออกไปจากกิเลสประกอบด้วยอุทธจัจจะและจากขันธ์ทั้งหลายมีความมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิมีนิโรธคือพระนิพพานเป็นโคจรารจ,จิตที่ออกไปจากกิเลสประกอบด้วยอวิชชาและจากขันธ์ทั้งหลาย มีวิปัสสนาโดยความหมายแห่งอนุปัสสนามีนิโรธเป็นโคจระหรือโคจรคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะเหตุนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรสคือกิตร,ร่วมเป็นอันเดียวกันโดยความหมายว่าออกไปเป็นธรรมะเทียมคู่กันไม่ก้าเกินกันและกันดังนี้ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระภิกษุทำรรมสมถะและวิปัสสนาเทียมคู่กันโดยความหมายว่าออกไปให้เกิดขึ้นดังนี้พึงทราบความประกอบเสมอกันแห่งพะละในการออกไปในญานณทัศนวิสุทธินี้ด้วยประการดังกล่าวมานี้ การละธรรมะทั้งหลายด้วยมักคยานคำว่าการละธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยยานใดหมายความว่าก็และในบรรดามักคยานทั้งหลายสี่เหล่านี้ธรรมะทั้งหลายใดที่พึงละได้ด้วยมักคยานใดควรทราบการละธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นด้วย ว่าด้วยการละสังโยชน์และกิเลสเป็นต้นแน่ละมัคคยานสีเหล่านี้ทำการประหารคือละได้ตามโยคะซึ่งธรรมะทั้งหลายกล่าวคือสังโยชน์กิเลสอันผูกสัตว์อยู่กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจมิชต,ตะความเห็นผิด โลกธรรมธรรมะครอบงำสัตว์โลกมัชริยะความตรณีความหวงวิปลาสความคลาดเคลื่อนคันธะธรรมะร้อยรัตอัคติความลำเอียงอาสวะธรรมะไหลซึมซาบโอคะธรรมะพัดพาไป โยคะธรรมะผูกมัดไว้นิวรณธรรมะอันกั้นจิตมิให้บรรลุความดีปรามาศความยึดถืออุปาทานความยึดมั่นอนุสัยกิเลสอันนอนเนื่องมะละมนทินอากุศล,ลกรรมบทกรรมเป็นทางไปฝ่ายอากุศลจิตตุบบาท ความคิดที่เกิดขึ้นฝ่ายอากุศลสังโยชน์สิบในบรรดาธรรมะทั้งหลายนั้นธรรมะทั้งหลายสิบมีรูปราคาเป็นต้นท่านเรียกว่าสังโยชนเพราะผูกขันทั้งหลายไว้กับขันทั้งหลายผูกกรรมไว้กับผลหรือว่าผูกสัตว์ทั้งหลายไว้กับทุกเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านั้น ยังมีอยู่ตราบใดขันทั้งหลายผลและทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม่ขาดไปตราบนั้นอันหนึ่งในธรรมะสิบอย่างนั้น5้าอย่างเหล่านี้คือรูปปราคะความกำหนัดยินดีในรูปธรรมอรูปปะราคะความกำหนัดยินดีในอรูปธราามรมมานะความถือตัวอุทจจะ ความคิดฟุ้งซ่านและอวิชชาความไม่รู้มีชื่อว่าอุทธรรมภาคิยะสังโยชนเพราะผูกขันเป็นต้นไว้ให้เกิดในภพบเบื้องบนแต่ห้าอย่างเหล่านี้คือสักยทิฏฐิความเห็นว่ามีอัตตาวิจิกิจชาความสงสัยศิลพตาปรามาต ความยึดถือศีลวัดในทางงมงายกามราคะความกำหนัดในกามารมณ์และปฏิฆะความขัดเคืองมีชื่อว่าอโทภาคิยสังโย์เพราะผูกขันเป็นต้นไว้ให้เกิดในภพเบื้องล่างกิเลสสิบ ธรรมะทั้งหลายสิบเหล่านี้คือโลภะอยากได้โทสะคิดประทุสร้ายโมหะหลงมานะถือตัวทิฏฐิเห็นผิดวิจิกิจฉาสงสัยถีนะจิตใจหดหู่ท้อแท้อุทธจจะฟุง้งซ่านอหิริกะไม่มีความละอายบาปอน,นตตตปะ ไม่มีความเกรงกลัวบาปท่านเรียกกิเลสเพราะตัวธรรมะทั้งหลายสิบเหล่านั้นเองก็เศร้าหมองและเพราะทำให้สัมปยุตธธรรมทั้งหลายเศร้าหมองด้วยมิชตะแปดหรือสิบธรรมะทั้งหลายแปดเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิด มิจฉาวาจาพูดผิดมิจฉากรรมันตะการกระทำผิดมิจฉาอาชีวะอาชีพผิดมิจฉาวายามะพยายามผิดมิจฉาสติรำลึกผิดมิจฉาสมาธิสมาธิผิดหรือเป็นสิบกับทั้งมิจฉาวิมุตต์ความหลุดพ้นผิด และมิจฉาญานความรู้ผิดเรียกว่ามิจฉต,ตะเพราะดำเนินไปผิดโลกธรรมแปดธรรมะทั้งหลายแปดเหล่านี้คือลาบไม่มีลาบยศไม่มียศสุขทุกข์ดินทาสันเสริญเรียกว่าโลกธรรม พราะเมื่อโลกยังเป็นไปอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ขาดหายไปแต่ควรทราบไว้ว่าคำว่าโลก,กธรรมในที่นี้ท่านหมายเอาความยินดีพอใจซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นที่ตั้งและความยินร้ายกระทบกระทั่งใจซึ่งมีความไม่มีลาบเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยสาบว่าโลก,กธรรมโดยเข้าไปอิงอาศัยเหตุของมัน มัชเริยห้ความตรนีที่เป็นไปในอาวาสเป็นต้นโดยอาการอดทนซึ่งความเป็นของสาธานทั่วไปแก่คนทั้งหลายอื่นไม่ได้ห้าอย่างเหล่านี้คืออาวาสมัชริยะห่วงที่อยู่กุลมัชริยะห่วงตระกูลลาภมัชริยะห่วงลาบธรรมมัชริยะห่วงธรรมะ วันนะมัชริยะห่วงวันนะเรียกว่ามัชฌริยะวิปรลาศสาวิปรลาศสามเหล่านี้คือสัญญาวิปรลาสความสำคัญคลาดเคลื่อนจิตตะวิปรลาสความคิดคลาดเคลื่อนและทิฏฐิวิปรลาสความเห็นคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นไปในวัตถุทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอัตตาและไม่งามนั่นแหลโดยอาการอย่างนี้ว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่ามีอัตตาว่างามดังนี้เรียกว่าวิปปลาดคันทะสี่ธรรมะทั้งหลายสี่มีอภิชาเป็นต้นเรียกว่าคันทะ เราะร้อยรัดนามกายแล้วรูปกายไว้เพราะเป็นความจริงอย่างนั้นท่านจึงกล่าวถึงธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นว่าดังนี้อภิชาเป็นกายคันธะพยาบาทเป็นกายคันธะศิลปตะปรามาทเป็นกายคันธะอีกทางสัจจาพินิเวสะความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของจริงนี้เป็นกายคันธะ อัคติสี่คำว่าอัคติเป็นการเรียกการทำสิ่งที่ไม่ควรทำและการไม่ทำสิ่งที่ควรทำเพราะความรักความชังความโง่เขลาและเพราะความกลัวเพราะว่าการทำสิ่งที่ไม่ควรทำและการไม่ทำสิ่งที่ควรทำเพราะความรักความชังความโง่เขลาและเพราะความกลัวนั้นท่านเรียกว่าอคติ เพราะเป็นการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่พึงถึงไม่พึงดำเนินอาสวะสีโอคะสีและโยคะสีคำว่าอาสวะนี้เป็นคำเรียกกามราคะภวราคะวิชชาทิฐิและอวิชชาเพราะไหลามาแต่อาคือโคตรภูดโดยทางอารมณ์ และแต่อาคือภวะคะโดยทางโอกาสอีกอย่างหนึ่งเรียกอาสวะเพราะไหลออกจากทวารทั้งหลายที่ไม่สํารวมไว้โดยความหมายว่าไหลออกเป็นนิดเหมือนน้ำไหลออกจากรูทะลุของหม้อหรือว่าเพราะประสบสังสารทุกเรียกธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแหละว่าโอคะบ้างโดยความหมายว่า พัดไปในสาครห้วงทะเลคือพบและโดยความหมายว่าข้ามพ้นได้ยากเรียกว่าโยคะบ้างเพราะไม่ให้พรากไปจากอารมณ์และพรากไปจากทุกข์นิวรห้าธรรมะทั้งหลายห้ามีการมชันทะเป็นต้น ท่านเรียกว่านิวรณ์โดยความหมายว่ากีดว่ากั้นว่าปิดบังจิตไว้ปรามาตคำว่าปรามาตนี้เป็นคำเรียกความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิเพราะดำเนินไปโดยอาการก้าวเลยสภาวะความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆแล้วไปยึดถือสภาวะที่ไม่จริง โดยประการอื่นอุปาทานสี่อุปาทา,า,านทั้งหลายสี่มีกามุปาทานเป็นต้นที่กล่าวไว้แล้วในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยอาการทั้งปวงเรียกว่าอุปาทานอนุัสเจ็ดธรรมะทั้งหลายเจ็ด มีกามราคาเป็นต้นซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้คือกามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามารมณ์ปฏิคานุสัยอนุสัยคือความขัดเคืองมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความสงสัย ภาวะราคาอนุสัยอนุัยคือความกำหนัดยินดีในพบอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเรียกว่าอนุสัยโดยความหมายว่ามีเรี่ยวแรงเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าอนุสัยเพราะว่านอนเนื่องอยู่นั่นแลดโดยความเป็นเหตุของการบังเกิดขึ้นแล้วแเล่า แห่งการมราคะเป็นต้นเพราะความมีเรี่ยวแรงมละห้าละในที่นี้ลอลิงนะครับโลภะโทสะและโมหะทั้งสามเรียกว่ามาละเพราะตัวเองก็ไม่สะอาดและเพราะทำความไม่สะอาดแก่ธรรมะทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยเหมือนน้ำมันยาหยอดตา ละโคลนตมอากุศลละรรมบทสิบธรรมะสิบอย่างคือปานาติบาตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือฆ่าสัตว์อธินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือขโมยกาเมสุมิชาจารประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ุสาวาทพูดเท็จปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดพรุสวาจาพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้ออภิชาอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเหล่านี้ท่านเรียกว่า อากุศลกรรม,มบทเพราะเป็นอากุศลกรรมด้วยและเพราะเป็นทางแห่งทุกขติทั้งหลายด้วยอกุศลจิตตุบ,บาสิบสองธรรมะทั้งหลายสิบสองเหล่านี้คือโลภมูล8โทสะมูลสองโมหะมูลสองท่านเรียกว่าอากุศลจิตตุบาท มัคคยานสี่เหล่านี้ทําการประหารคือละได้ตามโยคะซึ่งธรรมะทั้งหลายมีสังโย์เป็นต้นเหล่านั้นโดยประการดังกล่าวนี้มัคคยานสี่ประหารสังโยช์กิเลสเป็นต้นถามว่ายานสี่เหล่านี้ ทำการประหารอย่างไรตอบว่าในสังโยชน์ทั้งหลายก่อนธรรมะห้าคือสักยทิฏฐิวิจิกิจชาศิละปะตะปรามานกามราคะและปฏิฆะที่เป็นอปายคัมมิยะคือนำไปสู่อบายเหล่านี้ฆ่าได้ด้วยมรรคยานที่หนึ่งคือโสดาปฏิมัก กามราคาและปฏิคะซึ่งไม่เป็นอปายะคมนียะชนิดหยาบที่ยังเหลือค่าด้วยมรรคยานที่สองคือสกทาคามีมรรคกามราคาและปฏิคะชนิดเบาบางค่าด้วยมรรคยานที่สามอนาคามีมักส่วนธรรมะคือสังโยชน์อีกหมีรูปราคะเป็นต้นค่าด้วยมัรคยานที่สี อรหัตมักโดยแท้อันหนึ่งต่อไปข้างหน้านาที่ใดข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้ทำการจำกัดความไว้ด้วยศัพท์เอวะในความหมายว่าเท่านั้นโดยแท้ณนะที่นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงธรรมะคือกิเลสเป็นต้นใดๆว่าถูกฆ่าด้วยมรรคยานเบื้องบนพึงทราบว่าธรรมะมีกิเลสเป็นต้นนั้นๆ ที่เป็นภาวะแห่งอป,ปายคมนียะเป็นต้นซึ่งได้ถูกยานต้นๆกำจัดมาแล้วนั่นแหลเป็นธรรมะที่ถูกฆ่าด้วยยานเบื้องบนในบรรดากิเลสทั้งหลายทิฏฐิและวิจิกิจฉาฆ่าด้วยยานที่หนึ่งโทสะฆ่าด้วยยานที่สามโลภะโมหะมานะถีนะอุทธจะอหิริกะ อโนตป,ปะฆ่าด้วยยานที่สี่ในบรรดามิจฉาทั้งหลายมิจฉาเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมุสาวาตมิจฉากรรมันตมิจฉาอาชีวะฆ่าด้วยยานที่หนึ่งมิจฉาสังกปะปิสุณาวาจาภรุสวาจาเหล่านี้ฆ่าด้วยยานที่สาม และในที่นี้พึงทราบว่าเจตนานั่นแหลคือวาจาสัมผัสปลาปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตตและมิจฉายานเหล่านี้แหลคคาดวย,ยานที่สี่ในบรรดาโลกธรรมทั้งหลายปฏิฆะคือความยินร้าย ค่าด้วยยานที่สามอนุญ,ญะความยินดีพอใจค่าด้วยยานที่สี่พระอาจารย์พวกหนึ่งก็กล่าวว่าความยินดีพอใจในยศและในสรรเสริญค่าด้วยยานที่สี่มัชริยะความตรณีทั้งหลายค่าด้วยยานที่หนึ่งเท่านั้น ในบรรดาวิปลาดทั้งหลายความสำคัญคิดเห็นคลาดเคลื่อนในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงในความไม่มีอัตตาว่ามีอัตตาและความเห็นคลาดเคลื่อนในทุกขว่าสุขในสิ่งไม่งามว่างามเหล่านี้ค่าด้วยยานที่หนึ่งความสำคัญคิดคลาดเคลื่อนในสิ่งไม่งามว่างามค่าด้วยยานที่สามความสำคัญคิดคลาดเคลื่อนในทุกว่าเป็นสุข คาด้วยยานที่สี่ในบรรดาคันถะทั้งหลายกายคันถะสองคือศิลปตาปรามาตและอีกทางสัจจาพินิเวศคาด้วยยานที่หนึ่งกายคันถะคือพยาบาทคาด้วยยานที่สามอีกหนึ่งคืออภิชาคาด้วยยานที่สี่ อคติฆ่าดุย,ยานที่หนึ่งเท่านั้นในบรรดาอาสวะทั้งหลายอาสวะคือทิฏฐิฆ่าดุย,ยานที่หนึ่งอาสวะคือกามฆ่าดุย,ยานที่สามส่วนอีกสองอาสวะฆ่าดุย,ยานที่สี่ถึงแม้ในโอคะและโยคะทั้งหลายก็ในยะนี้เช่นกัน ในบรรดานิวรณ์ทั้งหลายวิจิกิจชานิวรณ์ค่าด้วยญานที่หนึ่งนิวรณ์สามคือกามฉันทะพยาบาทและกุกุจจะค่าด้วยญานที่สามทีนามิทธะและอุทจจะค่าด้วยญานที่สามปรามาสค่าด้วยญานที่หนึ่งเท่านั้นในบรรดาอุป,ปาทานทั้งหลาย ถึงแม่รูปประราคะและอารูปปราคะก็รวมอยู่ในกามุปาทานเพราะโลกิยธรรมทั้งหลายแม้ทั้งปวงมาแล้วในคำว่ากามโดยวัตถุกามเพราะฉะนั้นกามุปาทานนั้นค่าด้วยยานที่สี่ด้วยประการชนีส่วนอุปาทานที่เหลือค่าด้วยยานที่หนึ่ง ในบรรดาอนุสัยทั้งหลายอนุสัยคือทิฏฐิและอนุสัยคือวิจิกิจฉาค่าด้วยยานที่หนึ่งเท่านั้นอนุสัยคือกามราคะและปฏิคะค่าด้วยยานที่สามอนุสัยคือมานะภวราคะอวิชชาค่าด้วยยานที่สี่ในบรรดามละ คือมนทินทั้งหลายมาละคือโทสะข่าดวย,ยานที่สามนอกนั้นข่าดวย,ยานที่สี่ในบรรดาอากุศลกรรมบททั้งหลายอากุศลกรรมมบทเหล่านี้คือปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิชาจารมุตสาวาตมิชาทิฏฐิข่าดยยานที่หนึ่ง อากุศลกรรมบทสคือปิสุนาวาจาภรุสวาจาพยาบาทฆ่าด้วยยานที่สามสัมผัสปลาปะและอภิชาฆ่าด้วยยานที่สี่ในอากุศลจิตตุบาททั้งหลายอากุศลจิตุบาทหคือที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสี่ดวงและที่สัมปยุทธ ด้วยวิจิกิจฉาหนึ่งดวงค่าด้วยยานที่หนึ่งนั่นเองที่สัมปะยุทธ์ด้วยปฏิฆะสองดวงค่าด้วยยานที่สามเหลือจากนั้นห้าดวงค่าด้วยยานที่สี่ด้วยประการชนิลอันหนึ่งสังโย์และกิเลสเป็นต้นใดค่าด้วยยานใดสังโย์และกิเลสเป็นต้นนั้น ชื่อว่าโยคีพึงละได้ด้วยยานนั้นด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่ามัคคยานสีเหล่านี้ทำการประหารคือละได้ตามโยคะซึ่งธรรมะทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นเหล่านั้นด้วยประการดังกล่าวนี้คำทักท้วงและคำกล่าวแก้ ถามว่าแต่ว่ายานสี่เหล่านี้ละธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอดีตและอนาคตหรือหรือว่าที่เป็นปัจจุบันตอบว่าแต่เน้อเรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไรก่อนอื่นถ้ายานเหล่านี้ละธรรมะทั้งหลายที่เป็นอดีตและอนาคตความพยายามก็ต้องไม่มีผลเพราะเหตุไรเพราะไม่มีธรรมะทั้งหลายที่พึงละ รัลละธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันถึงกระนั้นความพยายามก็ยังต้องไม่มีผลเพราะธรรมะทั้งหลายที่พึงละกับทั้งความพยายามมีอยู่และมรรคภาวนาก็ยังต้องประกอบด้วยสิ่งเศร้าหมองคือเป็นสังกิเลตอยู่หรือว่ากิเลสทั้งหลายเป็นวิปยุธ์คือไม่มีอยู่กับจิตใจและกิเลสปัจจุบัน จะถือว่าเป็นจิตตะวิปรยุตยคือไม่มีอยู่กับจิตใจหาไม่ได้คำทักท้วงข้างต้นนี้มิใช่เป็นของแปลกเพราะว่าท่านกล่าวไว้ในพระบาลีเลยทีเดียวแปลความว่าพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอริยามรรคนี้นั้นละกิเลสท,ทั้งหลายหมายถึงละทั้งกิเลสท,ทั้งหลายที่เป็นอดีตละทั้งกิเลสท,ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ละทั้งกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันหรือละแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าหากพระอริยะบุคคลนั้นละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตถ้ากระนั้นก็หมายความว่าทำของที่สิ้นไปแล้วให้สิ้นไปทำของที่ดับไปแล้วให้ดับไปทำของปราศจากไปแล้วให้ปราศจากไปทำของที่ถึงความดับศูนย์แล้วให้ดับศูนย์ไปเท่ากัน ละของที่ล่วงไปแล้วซึ่งไม่มีอยู่กระนั้นหรือจึงปฏิเสธว่ามิได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตอันหนึ่งและท่านกล่าวไว้ว่าหากพระอริยบุคคลนั้นละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตถ้ากระนั้นก็หมายความว่าละของที่ยังมิได้เกิดละของที่ยังมิได้บังเกิดละของที่ยังมิได้เกิดขึ้น ละของที่ยังมิได้ปรากฏเท่ากันละของที่ยังมิมาถึงซึ่งไม่มีอยู่กระนั้นหรือแล้วปฏิเสธว่ามีได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตอันหนึ่งและท่านกล่าวไว้ว่าหากพระอริยบุคคลนั้นละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันถ้ากระนั้นคนมีกำหนัดก็ละราคา คนมีโทสะก็ละโทสะคนมีโมหะก็ละโมหะคนหัวรั้นก็ละมานะคนยึดมั่นในทิฏฐิก็ละทิฏฐิคนมีจิตฟุ้งซ่านก็ละอุทธจจะคนปลงใจไม่ตกก็ละวิจิกิจชาคนมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนุสัยเป็นอันว่าธรรมะฝ่ายดำกับธรรมะฝ่ายขาว เข้าเทียมคู่กันไปมัคคะภาวนาก็เป็นของประกอบด้วยสิ่งเศร้าหมองคือเป็นสังกิเลตไปดังนี้แล้วปฏิเสธสิ้นเชิงเลยว่ามีไดละกิเลตทั้งหลายที่เป็นอดีตมีไดละกิเลตทั้งหลายที่เป็นอนาคตมีไดละกิเลตทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันในตอนสุดท้ายของปัญหาความว่าถ้ากระนั้น มัคคภาวนาก็ไม่มีการทำให้เห็นแจ้งซึ่งอริยะผลก็ไม่มีการละกิเลสก็ไม่มีธรรมมาพิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีหรือท่านตอบรับว่าความจริงมีใช่ไม่มีมัคคะภาวนามีใช่ไม่มีการทำให้เห็นแจ้งซึ่งผลมีใช่ไม่มีการละกิเลส ไม่ใช่ไม่มีธรรมาพิสมัยเมื่อถูกถามปัญหาว่ามีอยู่ดุดโดยประการไรจึงกล่าวคำเปรียบเทียบต่อไปนี้ว่าเปรียบเหมือนต้นไม้รุ่นยังไม่เกิดผลบุรุษตัดต้นไม้รุ่นนี้นั้นเสียที่โคนต้นผลเหล่าใดที่ยังไม่เกิดของต้นไม้รุ่นนั้นผลเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดนั่นแหละก็เลยไม่เกิด ผลเหล่านั้นที่ยังไม่บังเกิดนั่นแหละก็เลยไม่บังเกิดผลเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยไม่เกิดขึ้นผลเหล่านั้นที่ยังไม่ปรากฏน,นั่นแหละก็เลยไม่ปรากฏแม้ฉันใดอุปาทะความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายเป็นเหตุอุปาทะความเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้กิเลสทั้งหลายบังเกิดขึ้น เพราะเห็นโทษชั่วร้ายในความเกิดขึ้นจิตก็แล่นเข้าไปในความไม่เกิดขึ้นคือพระนิพพานเพราะความที่จิตแล่นเข้าไปในความไม่เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้นเพราะอุปาทะเป็นปัจจัยกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหลก็จะไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่บังเกิดนั่นแลก็ไม่บังเกิดที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแล ก็ไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่ปรากฏนั่นแลก็ไม่ปรากฏฉันนั้นเช่นกันเพราะเหตุดับไปทุกจึงดับไปด้วยอาการดังนี้ความเป็นไปของสังขารทั้งหลายเป็นเหตุความเป็นไปเป็นปัจจัยนิมิตคือสังขารเป็นเหตุนิมิตเป็นปัจจัยอายุหนาความขวนขวายเป็นเหตุ อายุหนาเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายเพราะเห็นโทษชั่วร้ายในอายุหนาจิตก็แล่นเข้าไปในความไม่มีอายุหนาคือพระนิพพาน <rocks. S 1> เพราะความที่จิตล่นเข้าไปในความไม่มีอายุหนาเััหาายยจจะนนอุปป็กิเลสท,ท,ทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่ปรากฏเลยก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุดับไปทุกขก็ดับไปด้วยอาการดังนี้มัคคภาวนาก็มีอยู่การทำให้แจ้งซึ่งผลก็มีอยู่การละกิเลสก็มีอยู่ธรรมาพิสมัยก็มีอยู่ด้วยประการชนนี้แลอุปปณะสี่ ถามว่าด้วยคำกล่าวเป็นต้นว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหลก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้นั้นเป็นการแสดงถึงการละอะไรตอบว่าเป็นการแสดงถึงการละกิเลสทั้งหลายที่เป็นภูมิลัทธะคือได้ภูมิพื้นภูมิพื้นคือฐานที่ตั้งแห่งความเป็นไป ถามว่าแต่ว่ากิเลสทั้งหลายที่ได้ภูมิพื้นเหล่านั้นเป็นอดีตรหรืออนาคตรหรือว่าเป็นปัจจุบันตอบว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นคือที่เขาเรียกว่าภูมิลัทธุปันนะคือบังเกิดขึ้นโดยได้ภูมิพื้นนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุป,ปันนะคือสิ่งเกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยเป็นวัตตมานะ กำลังเป็นไปอยู่ภูตาปัคตะเกิดแล้วจากไปโอกาสะกะตะโอกาสอันกรรมทำให้ภูมิลัทะได้ภูมิพื้นในอุปปันนะทั้งหลายนั้นสิ่งที่กล่าวว่ามีองค์ประกอบพร้อมด้วยขณะทั้งสามคืออุปาทะความเกิดขึ้นหนึ่งชราความเสื่อมโทมหนึ่ง และพังคะความแตกดับหนึ่งแม้ทุกอย่างเรียกว่าวัตมานุปันนะคือสิ่งเกิดขึ้นที่กำลังเป็นไปอยู่กุศลและอกุศลที่เสวยรสของอารมณ์และดับไปซึ่งเรียกว่าอนุภูตาปคตะคือเสวยแล้วจากไปก็ดีกุศลและอกุศล อันเป็นสังคตะที่ยังเหลือซึ่งมาถึงขณะสามมีอุปาทาขณะเป็นต้นโดยลำดับแล้วดับไปอันเรียกได้ว่าภูตาปัคตะคือเกิดขึ้นแล้วจากไปก็ดีเรียกว่าภูตาภกตุปันนะคือสิ่งเกิดขึ้นโดยเกิดแล้วจากไป กรรมที่กล่าวแล้วโดยในยะว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นใดเป็นกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำไว้แล้วในการก่อนดังนี้เป็นต้นแม้เป็นอดีตก็เรียกว่าโอกาสกัตตุปปันนะคือสิ่งเกิดขึ้นโดยมีโอกาสอันกรรมทำให้เพราะห้ามวิบากอื่นแล้วทำโอกาสให้แก่วิบากของตนเองและอันหนึ่ง วิบากที่มีโอกาสอันกรรมทำให้แล้วแม้เป็นวิบากที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าโอกาส,สก,กะตุปปัน,นะเหมือนกันเพราะเมื่อกรรมทำโอกาสให้อย่างนั้นแล้วก็เกิดขึ้นโดยแน่นอนกรรมเป็นอกุศลที่ยังไม่ได้ฉุดถอนให้ขาดในภูมิทั้งหลายนั้นๆเรียกว่า ภูมิลัทธุปันนาคือสิ่งเกิดขึ้นโดยได้ภูมิพื้นภูมิหรือภูมิและภูมิละทะัทธะอันหนึ่งในเรื่องนี้ควรทราบความแตกต่างกันของภูมิพื้นคือภูมิและภูมิพื้นคือภูมิลัทธะไว้ด้วย เพราะว่าขันห้าที่เป็นไปอยู่ในภูมิสามซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเรียกว่าภูมิหรือภูมิคือภูมิพื้นกิเลสที่ควรแก่การเกิดขึ้นในขันทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าภูมิลัทธะคือได้ภูมิพื้นเพราะเหตุที่ภูมิพื้นนั้นชื่อว่าเป็นภูมิพื้นอันกิเลสนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าภูมิลัทธะกิเลสท,ที่ได้ภูมิพื้นแล้วด้วยประการชนีและภูมิพื้นนั้นไม่ใช่ได้โดยทางเป็นอารมณ์เพราะว่ากิเลสท,ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นโดยทางเป็นอารมณ์เพราะปรารภคันทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอดีตและอนาคตบ้างและเพราะปรารภคันทั้งหลายของพระขีณาศพทั้งหลายที่ท่านกำหนดรู้แล้วบ้าง เช่นกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่โสเรยยาเศรษฐีและแก่นันทมานบเป็นต้นเพราะปรารบขันทั้งหลายของท่านพระมหากัจจานะและพระอุบลวันนาเทรีเป็นต้นละผีว่ากิเลสดังกล่าวนั้นพึงมีชื่อเป็นภูมิลัทธะคือได้ภูมิพื้นไซใครๆก็ละรากเงาของพไมิได้ ละกิเลสดังกล่าวนั้นมิได้แต่กิเลสที่เป็นภูมิลัทธะควรทราบโดยทางเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเพราะว่าขันทั้งหลายที่มิได้กำหนดรู้ด้วยวิปัสนาเกิดขึ้นในภพใดๆหรือในสันดานใดๆดจำเดิมแต่การเกิดขึ้นของขันทั้งหลายในภพนั้นๆหรือในสันดานนั้นๆกิเลสที่เป็นรากเหง้าของวัตตะ ก็แทรกซึมอยู่ในขันทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพึงทราบถิดว่ากิเลสที่แทรกซึมอยู่นั้นคือภูมิลัทธะหมายถึงได้ภูมิพื้นโดยความหมายว่ายังละไม่ได้อันหนึ่งในบรรดาคันทั้งหลายนั้นกิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่โดยความหมายว่ายังละไม่ได้ในขันทั้งหลายเหล่าใด ของบุคคลผู้ใดขันทั้งหลายตามที่กิเลสแทรกซึมอยู่เหล่านั้นนั่นแหละของบุคคลผู้นั้นเป็นว mm ัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นขันทั้งหลายที่เป็นของผู้อื่นหาเป็นวัตถุที่เกิดไม่อันหนึ่งขันที่เป็นอดีตทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่ เพราะยังละไม่ได้ในขันที่เป็นอดีตทั้งหลายขันทั้งหลายนอกนี้หาเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายไม่ในยะในขันทั้งหลายมีขันที่เป็นอนาคตเป็นต้นก็เช่นนี้และเป็นอย่างนั้นขันที่เป็นกามาวจรทั้งหลายนั่นแหลเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่เพราะยังละไม่ได้ ในขันที่เป็นกามาวจรทั้งหลายขันทั้งหลายนอกนี้หาเป็นวัตถุไม่ในขันทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรและที่เป็นอรูปาวจรก็มีในยะดังกล่าวนี้แต่เทว่าในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบาันเป็นต้นกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตน,นนั้น ในขันทั้งหลายของพระอริยบุคคลท่านใดๆที่ละได้แล้วด้วยมรกนั้นๆันขันทั้งหลายเหล่านั้นและเหล่านั้นของพระอริยบุคคลท่านนั้นๆจะนับว่าเป็นภูมิพื้นหาได้ไม่เพราะไม่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นของกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตะทั้งหลายเหล่านั้นและเหล่านั้นซึ่งท่านละได้แล้ว แต่สำหรับปุถุชนเพราะอย่างละกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตะทั้งหลายไม่ได้โดยประการทั้งปวงกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำไปจึงเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างวัตตะของปุถุชนนั้นจึงวนเวียนไปเพราะกรรมและกิเลสเป็นปัจจัยด้วยประการดังกล่าวนั้นกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตะนี้ของปุถุชนนั้น ม่ควรกล่าวว่าแทรกซึมอยู่แต่ในรูปประคันเท่านั้นหาแทรกซึมอยู่ในคันทั้งหลายอื่นมีเวทนาคันเป็นต้นไม่เปยยานจนถึงหรือกล่าวว่าแทรกซึมอยู่แต่ในวิญญาณคันเท่านั้นหาแทรกซึมอยู่ในคันทั้งหลายอื่นมีรูปประคันเป็นต้นไม้ดังนี้เ,รรเพราะเหตุไรเพราะแทรกซึมอยู่ในคันทั่วทั้งห้าขันโดยไม่แตกต่างกัน อุปมาเหมือนรถดินเป็นต้นแทรกเสริมอยู่ในต้นไม้ความจริงเมื่อต้นไม้ใหญ่ยืนต้นยึดพื้นแผ่นดินตั้งอยู่อาศัยรถดินและรถน้ำจเจริญด้วยรากลำต้นกิ่งข้าคบใบอ่อนใบแก่ดอกและผลทั้งหลายเพราะรถดินและรถน้ำนั้นเป็นปัจจัยเติบโตเต็มท้องฟ้าสืบต่อเชื้อสายของต้นไม้ ด้วยการสืบต่อทางพันธุ์พืชตั้งอยู่ตลอดการจนสิ้นกับพูดไม่ได้ว่ารดดินเป็นต้นนั้นแทรกซึมอยู่แต่ในรากเท่านั้นหาแทรกซึมอยู่ในส่วนทั้งหลายอื่นมีลำต้นเป็นอาทิไม่เปยยานคือโดยในยะาเดียวกันจนถึงหรือว่าแทรกซึมอยู่แต่ในผลเท่านั้นหาแทรกซึมอยู่ในส่วนทั้งหลายอื่นมีรากเป็นต้นไม้ดังนี้ เพราะเหตุไรเพราะแทรกซึมอยู่ในส่วนทั้งหลายมีรากเป็นต้นทุกส่วนโดยไม่ต่างกันแลแต่เทาว่ามีบุรุษบางคนเบื่อหนายในดอกและผลเป็นต้นของต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้วตอกหนามมีพิษช,ชื่อว่าหนามมันทุกกะเข้าไปทั้งสี่ด้านครั้นต้นไม้นั้นถูกกระทบด้วยสัมผัสเป็นพิษนั้น รถดินแล้วรถน้ำทั้งหลายก็ถึงความไม่ซึมทราบเข้าไปเป็นธรรมดาเพราะรถดินแล้วรถน้ำทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วไม่สามารถทำให้เกิดความสืบต่อเชื้อสายของต้นไม้ต่อไปได้อีกชั้นใดกุลบุตรผู้เบื่อหน่ายในความเป็นไปของเบญจคันก็ฉันนั้นเช่นกันเริ่มต้นทำมรซีให้เกิดในสันดานของตน เหมือนการที่บุรุษนั้นประกอบพิษเข้าในต้นไม้ทั้งสี่ด้านครั้นแล้วคันทสันดานนั้นของกุลบุตรนั้นเมื่อถูกสัมผัสพ,พิษคือมรสีนั้นกระทบแล้วก็เป็นคันทสันดานที่ประเภทของกรรมทั้งปวงมีกายกรรมเป็นต้นเข้าถึงแต่เพียงความเป็นกิริยาเพราะกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัตตะทั้งหลายสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวง มาถึงความไม่เกิดขึ้นในภพใหม่เป็นธรรมดาไม่สามารถทำให้สันดาในพบอื่นบ้างเกิดต่อไปได้เป็นผู้หาอุปาทานมิได้ดับสิ้นไปทุกประการด้วยการดับของวิญญาณดวงสุดท้ายเหมือนไฟหาเชื้อมิได้ดับไปพึงทราบความแตกต่างกันของภูมิพื้นและกิเลสท,ที่ได้ภูมิพื้น โดยประการดังกล่าวนี้อุปปันณะอีกสี่อีกประการหนึ่งยังมีอุปปันณะอื่นอีกสี่อย่างโดยเป็นสมุทธาจาระคือนิสัยเคยชินอารัมมนาทิกหิตะคือยึดมั่นอารมณ์ไว้อวิคัมพิตะ คือไม่ได้ถูกข่มไว้อสะมูหตะคือ,อยังถอนรากไม่ขาดในอุปันนะสี่อย่างนั้นอุปันนะที่กำลังเป็นไปอยู่นั่นแหละเป็นสมุทาจารุปันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยความเคยชินแต่เมื่ออารมณ์คือรูปมาสู่คลองแห่งทวารมีตาเป็นต้น กิเลสแม้จะยังไม่เกิดขึ้นในตอนตน้นแต่เพราะยึดมั่นอารมณ์ไว้นั่นเองท่านกล่าวว่าเป็นอุปปณะ้วยยึดมั่นอารมณ์ไว้เพราะในตอนท้ายกิเลสก็จะเกิดขึ้นโดยแน่นอนเหมือนอย่างกิเลสที่เกิดขึ้นแก่พระมหาติสาเทระผู้กำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในหมู่บ้านกาลยานคามคือหมู่บ้านเป็นที่เกิดของหญิงงาม โดยได้เห็นรูปที่ไม่สมควรแก่สมณะกิเลสที่ไม่ได้ถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสนาอำนาจใดอำนาจหนึ่งแม้จะยังไม่ผุดขึ้นสู่สันตติของจิตก็เรียกว่าเป็นอุปปันนะโดยมิได้ถูกข่มไว้เพราะไม่มีเหตุเป็นผู้ห้ามการเกิดขึ้น แต่แม้ว่าถูกข่มไว้แล้วด้วยสมถะและวิปัสนาท่านก็เรียกว่าเป็นอุปปณะที่ยังถอนรากไม่ขาดโดยเหตุที่ยังไม่พ้นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นกิเลสที่ยังถอนรากไม่ขาดด้วยอริยมรรคเหมือนกิเลสที่เกิดขึ้นแก่พระเทระผู้ได้สมาบัติแปดที่กำลังเดินทางคือเหาะไปโดยอากาศ ได้ยินเสียงเพลงขับร้องของมาตุคามซึ่งเก็บดอกไม้ที่ต้นไม้มีดอกอยู่ในป่าใกล้ๆขับร้องอยู่ด้วยเสียงไพเราะอันหนึ่งอุปนนะแม้ทั้งสามอย่างคืออาร,รมนาทิกิตะอวิคัมพิตะและอาสัมูหตะนี้พึงทราบว่าสงเคราะห์เข้ากับภูมิลธะในวงเล็บอุปนนะนั่นเอง ในอุปนณะซึ่งจำแนกประเภทดังกล่าวมานี้อุปนณสสี่อย่างกล่าวคือวัตตมานะผูตปาคตะโอกาสกตะและสมุทาจาระนี้นั้นไม่เป็นอุปนิะที่จะต้องละด้วยมัรคยานแม้ไร่ไและมีใช่อุปนณะเพราะมีใช่อุปนิะที่ฆ่าด้วยอริยามรรคแต่อุปนณะกล่าวคือ ภูมิลัทธะอารมนาธิิตะอวิคัมพิตะและอาสะมูหตะสี่อย่างนี้ใดเพราะโลกิยายานและโลกุตระยานนั้นๆเกิดขึ้นทำให้ความเป็นอุปันนั้นๆของอุปันะสี่อย่างนั้นพินาศไปเพราะฉะนั้นอุปนะแม้ทั้งหมดทั้งสีอย่างข้างหลังนี้นั้นจึงเป็นอุปันะที่ต้องละชนิแล พึงทราบการละธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยยานใดในยานนณทัศนวิสุทธินี้ด้วยประการดังกล่าวนี้กิจในอริยสัจส,สี่คำว่าและกิจทั้งหลายใดมีการกำหนดรู้เป็นต้นในเวลาตรัสรู้ ซึ่งกล่าวไว้แล้วนั้นโยคีควรทราบไว้ตามสภาวะทุกประการความว่าที่จริงในเวลาตรัสรู้อริยสัจจะท่านกล่าวไว้ว่าบรรดาญาณทั้งหลายสี่เหล่านั้นในแต่ละญาณมีกิจญาละสี่มีปริญญาการกำหนดรู้เป็นต้นเหล่านี้คือหนึ่งปริญญากำหนดรู้ สปหานะประหารคือการละสามสัจฉิกิริยาทำให้เห็นแจ้งละสภาวนาทำให้เกิดในแต่ละยานมีกิจยาละสี่มีปริญญาการกำหนดรู้เป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นโดยขณะเดียวกัน โยคยีควรทราบกิจทั้งหลายเหล่านั้นตามสภาวะมัคคยานเปรียบด้วยดวงประทีปเพราะว่ากิจสี่อย่างนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้แล้วว่าดวงประทีปทำกิจสี่อย่างไม่ก่อนไม่หลังโดยขณะเดียวกันคือเผาไส้หนึ่งกำจัดความมืดหนึ่ง ทำแสงสว่างให้ปรากฏหนึ่งและทำน้ำมันให้สิ้นไปหนึ่งฉันใดมักคยานก็ฉันนั้นเหมือนกันตรัสรู้สัจจะสี่ไม่ก่อนไม่หลังโดยขณะเดียวกันคือตรัสรู้ทุกข์ด้วยการตรัสรู้โดยกำหนดรู้หนึ่งตรัสรู้สมุทัย้วยการตรัสรู้โดยการละหนึ่งตรัสรู้มรรค ด้วยการตรัสรู้ด้วยการทำให้มรรคเกิดหนึ่งตรัสรู้นิโรธด้วยการตรัสรู้ด้วยการทำให้เห็นแจ้งหนึ่งถามว่ามีคำอธิบายกล่าวไว้อย่างไรตอบว่าโยคีทำนิโรธคือพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วบรรลุคือเห็นคือว่าแทงทะลุซึ่งสัจจะหมดทั้งสี่ และแม้ความข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเวลาวว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์แม้เหตุเป็นแดนเกิดทุกข์ผู้นั้นก็เห็นแม้ความดับแห่งทุกข์ก็เห็นเขาเห็นทั้งปฏิปทาดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกข์ด้วยดังนี้ควรทราบพระพุทธดำรัสเรื่องนี้ทั้งหมด ทั้งท่านพระสาวรีบุตรเทระก็ได้กล่าวไว้อีกว่ายานของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยมักคือยานนี้ในทุกด้วยญานนี้ในเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกด้วยยานนี้ในความดับแห่งทุกด้วยยานนี้ในปฏิปทาดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกด้วยดังนี้ในข้ออุปมานั้นพึงทราบการเปรียบเทียบ ด้วยอุปมาอย่างนี้คือมัคคยานกำหนดรู้ทุก์เปรียบเหมือนดวงประทีพเผาไส้ละสมุทไทยเปรียบเหมือนดวงประทีพกำจัดความมืดธรรมมักกล่าวคือสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้เกิดด้วยความเป็นปัจจัยมีสหาชาตปัจจัยเป็นต้นเปรียบเหมือนดวงประทีพทำแสงสว่างให้ปรากฏโดยรอบ ทำให้เห็นแจ้งนิโรธอันหมดสิ้นกิเลสเปรียบเหมือนดวงประทีพทำน้ำมันให้สิ้นไปมักคยานเปรียบด้วยดวงอาทิตย์อีกนัยยะหนึ่งเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาก็ทำกิจสี่อย่างพร้อมกับความปรากฏไม่ก่อนไม่หลังคือส่องให้เห็นสิ่งที่เป็นรูปหนึ่ง กำจัดความมืดหนึ่งให้แสงสว่างหนึ่งระงับความหนาวหนึ่งฉันใดมรรคยานก็ฉันนั้นเหมือนกันตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังคือตรัสรู้ทุกข์จนถึงตรัสรู้นิโรธด้วยการตรัสรู้โดยการทำให้เห็นแจ้งแม้ในอุปมานี้ก็พึงทราบการเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย,อย่างนี้ คือมัคยานกำหนดรู้ทุกเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่องให้เห็นสิ่งที่เป็นรูปละสมุทัยเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดทรรมัรคให้เกิดโดยความเป็นปัจจัยมีสหาชาตปัจจัยเป็นต้นเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ให้ความสว่างทำให้เห็นแจ้งนิโรธคือความสงบระง,งับกิเลสเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ระง,งับความหนาว มัคคยานเปรียบด้วยนาวาอีกในยะหนึ่งเปรียบเหมือนนาวาทำกิจสี่อย่างไม่ก่อนไม่หลังโดยขณะเดียวกันคือละฝั่งนี้หนึ่งตัดกระแสน้ำหนึ่งนำสิ่งของไปหนึ่งกำลังถึงฝั่งโน้นหนึ่งนาวาทำกิจสี่อย่างนี้ฉันใดมัคคยานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตรัสรู้อริยาาสัจสี่นั้นคือตั้งแต่ทุกข์จนถึงตรัสรู้นิโรธด้วยการตรัสรู้ด้วยการทำให้เห็นแจ้งแม้ในอุปมานี้ก็พึงทราบการเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย่างนี้คือมัคคยานกำหนดรู้ทุกขเปรียบเหมือนนาวาละฝั่งนี้ละสมุทไทยเปรียบเหมือนนาวาตัดกระแสน้ำ ทำมักให้เกิดโดยความเป็นปัจจัยมีสหาชาตาปัจจัยเป็นต้นเปรียบเหมือนนาวานำสิ่งของไปทำให้เห็นแจ้งนิโรธอันเป็นฝั่งโน้นเปรียบเหมือนนาวากำลังถึงฝั่งโน้นตรัสรู้อริยสัจโดยอาการสิบหอันหนึ่ง ในเวลาตรัสรู้อริยสัจจะดังกล่าวมานั้นมรรคซึ่งมียานดำเนินไปด้วยกิจสี่อย่างโดยขณะเดียวกันนั้นก็มีสัจจะสี่นั่นแหลเป็นอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมรรคเดียวกันคือเอกปฏิเวทโดยความหมายว่าเป็นสภาวะเที่ยงแท้ด้วยอาการสิหดังที่ท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ว่าถามว่า สัจจะสี่มีอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมักเดียวกันโดยความหมายว่าเป็นสภาวะเที่ยงแท้อย่างไรตอบว่าสัจจะสี่มีอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมักเดียวกันโดยความหมายว่าเที่ยงแท้โดยอาการ16คือสภาวะที่เที่ยงแท้ของทุกมีสีอาการคือเป็นสภาวะที่บีบคั้น เป็นสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นสภาวะที่ทำให้เร่าร้อนและเป็นสภาวะที่แปรผันสภาวะที่เที่ยงแท้ของสมุทัยมีสี่อาการคือเป็นสภาวะที่ประมวลมาไว้เป็นสภาวะที่เป็นมูลเหตุเป็นสภาวะที่ผูกมัด และเป็นสภาวะที่ผัวพันสภาวะที่เที่ยงแท้ของนิโรธมีสี่อาการคือเป็นสภาวะที่สลัดออกไปเป็นสภาวะที่ว่างสงัดเป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งและเป็นสภาวะที่ไม่ตายสภาวะที่เที่ยงแท้ของมร มีสี่อาการคือเป็นสภาวะที่นำออกไปเป็นสภาวะที่เป็นเหตุเป็นสภาวะที่เห็นและเป็นสภาวะที่เป็นใหญ่สัจจสี่โดยสภาวะที่เที่ยงแท้ท่านสงเคราะห์ด้วยอาการสิบอย่างนี้เข้าเป็นสภาวะเดียวกัน สิ่งใดที่ท่านสงเคราะห์เป็นสภาวะเดียวกันสิ่งนั้นก็มีความเป็นอันเดียวกันสิ่งใดมีความเป็นอันเดียวกันสิ่งนั้นพระโยคีก็รู้แจ้งแทงตลอดด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะสีจึงมีอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมัคคยานเดียวดังนี้จะพึงมีคำทักท้วงในข้อนั้นว่า ในเมื่อความหมายแม้อย่างอื่นของสัจจะทั้งหลายมีทุกข์เป็นต้นเช่นเป็นโรคและเป็นฝีเป็นต้นยังมีอยู่แต่แล้วเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวไว้เพียงสีเท่านั้นในข้อนี้เราขอกล่าวตอบว่าเพราะสัจจะทั้งหลายปรากฏชัดด้วยการเห็นสัจจะอื่นด้วยเพราะว่าสัจยานท่านกล่าวไว้โดยมีสัจจะ แต่ละสัจจะเป็นอารมณ์โดยในัยยะเป็นต้นว่าในยานทั้งหลายนั้นยานในทุกเป็นชนไหนคือปัญญาความรู้ทั่วเปยยยนซึ่งเกิดขึ้นปรารบทุกนี้้ท่านกล่าวว่ายานในทุกดังนี้บ้างกล่าวโดวยทำสัจจะอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์แล้วสำเร็จกิจในสัจจะทั้งหลายแม้ที่เหลืออื่นด้วย ด้วยในยะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกแม้ทุกขดสมุทยัยผู้นั้นก็เห็นด้วยดังนี้บ้างในการเห็นสองอย่างนั้นในการใดโยคียทำสัจจะแต่ละอย่างให้เป็นอารมณ์ในการนั้นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกแม้มีความบีบคั้นเป็นลักษณะ โดยสภาพนั้นก็ปรากฏชัดแจ้งขึ้นก่อนด้วยการเห็นสมุทยัยเพราะทุกนั้นถูกสมุทยัยซึ่งมีการประมวลมาเป็นลักษณะประมวลเข้าไว้ปรุงแต่งไว้ทำเป็นกองไว้แต่เพราะเหตุที่มักนำเอาภาวะทำให้เร่าร้อนเพราะกิเลสไปเสียจึงเป็นสภาวะเย็นสนิทเพราะฉะนั้นสภาวะที่ทำให้เร่าร้อน แห่งทุกขสัต์นั้นก็ปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นมรรคสัตว์เหมือนหนึ่งความไม่สวยงามของนางสุนทรีปรากฏชัดเจนแก่ท่านพระนันทะด้วยการเห็นนางอับศรส่วนสภาวะที่ปราพันแห่งทุกขสัต์นั้นปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นนิโรธคือนิโรธสัตว์ซึ่งเป็นสภาวะไม่แปรพันเพราะเหตุนี้ จึงไม่มีคำที่จะพึงกล่าวในเรื่องนี้โดยแท้อันหนึ่งสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุท,ทยัยคือสมุทยศสัตว์แม้มีการประมวลมาเป็นลักษณะโดยสภาพจะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกข์คือทุกขสัตว์เหมือนหนึ่งความที่โภชนะเป็นเหตุแห่งความป่วยไขย้ปรากฏชัดเจนด้วยการเห็นความป่วยไข้ ซึ่งเกิดแต่การบริโภคโภชนะไม่เป็นสัปปายะสภาวะที่ผูกมัดแห่งสมุททยสัตว์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นนิโรธคือนิโรธสัตว์ซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากความผูกมัดและสภาวะที่ผัวพันแห่งสมุททยสัตว์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นมรคสัตว์ซึ่งเป็นสภาวะที่นำออก นนอันหนึ่งสภาวะที่ว่างสง,งัดแห่งนิโรธสัตว์แม้มีการสลัดออกไปจากทุกเป็นลักษณะจะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นสมุทัยสัตว์ซึ่งเป็นสภาวะไม่ว่างสง,งัดสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแห่งนิโรธสัตว์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นมรรคสัตว์ ความจริงมักเป็นสภาวะที่ท่านโยคีผู้นี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครรู้ที่สุดและเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งแม้มักนั้นก็ยังเป็นสังคตะคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งโดยแท้เพราะยังมีปัจจัยอยู่เพราะเหตุนั้นความที่นิโรธสัตว์ซึ่งเป็นสภาวะหาปัจจัยไม่ได้ เป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นภาวะที่ปรากฏชัดแจ้งอย่างยิ่งอันหนึ่งสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธัสัต์นั้นจะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกขสัตว์เพราะว่าทุกเป็นยาพิษอมตะคือพระนิพพานอันหนึ่งสภาวะที่เป็นเหตุแห่งมรรคสัตว ซึ่งแม้เป็นธรรมะสลัดออกเป็นลนะักษณะจะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นสมุทยัยศาสตร์ว่าสมุทัยนี้มิใช่เหตุแห่งการบรรลุพระนิพพานมรคนี้ต่างหากเป็นเหตุดังนี้สภาวะที่เห็นแห่งมรคสัตว์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นนิโรธศัตว์เหมือนหนึ่งความแจมใสของดวงตาปรากฏแจ่มแจ้ง แก่บุคคลผู้เห็นรูปทั้งหลายที่ละเอียดอย่างยิ่งด้วยคิดว่าดวงตาของฉันแจ่มใสจริงจิงสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรคสัตว์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกขสัตว์เหมือนหนึ่งความเป็นใหญ่แห่งชนผู้ยิ่งใหญ่จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นชนเข็นใจผู้อาดูลเดือดร้อนด้วยโรคหลายอย่างฉนนี้แล ในที่นี้ได้กล่าวสภาวะแห่งสัจจะแต่ละข้อว่ามีข้อละสี่อย่างโดยความปรากฏชัดแจ้งตามลักษณะของตนของตนและโดยปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นสภาวะที่แท้จริงอย่างอื่นข้อละสามนอกนี้ด้วยประการฉนี้แต่ในขณะบรรลุอริยมรคมีสภาวะสิบหกเหล่านี้แม้ทุกประการก็ถึงความรู้แจ้งแทงตลอด ด้วยยานที่มีกิจสีในสัจจะทั้งหลายมีทุกเป็นต้นยานเดียวนั่นเองฉะนี้แหลแต่ถ้าว่าท่านวาทีบุคคลเหล่าใดประสงค์บรรลุต่างๆกันในอริยสัจคำกล่าวตอบที่เกินกว่านี้สำหรับวาทีบุคคลเหล่านั้นท่านกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วในกระทาวัตถุป,ปกรณ์ในพระอภิธรรมปิฎก กิจสี่อย่างในอริยสัจสี่ณบัดนี้กิจสี่อย่างมีปริญญาคือการกำหนดรู้เป็นต้นอันใดที่กล่าวถึงมาแล้วในกิจสี่ประการเหล่านั้นปริญญามีสามอย่างแม้กิจคือปหานะแม้กิจคือสัจจิกิริยาก็มีสามอย่างเหมือนกันกิจคือภาวนา รู้กันแล้วว่ามีสองอย่างพึงทราบการวินิจฉัยในกิจสี่ประการนั้นดังต่อไปนี้ปริญญาการกำหนดรู้สามคำว่าปริญญามีสามอย่างความว่าปริญญามีสามอย่างดังนี้คือย่าตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญา ยาตะปริญญาในปริญญาสามนั้นการกำหนดรู้ที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายานยานที่เป็นสภาวะรู้โดยความหมายว่าปรากฏอยู่แล้วดังนี้แล้วกล่าวไว้โดยสังเขปอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นธรรมะที่รู้แล้วด้วยความรู้ยิ่งธรรมะทั้งหลายนั้นนั้น เป็นธรรมะปรากฏแล้วดังนี้และกล่าวไว้โดยพิสดารโดยในยะว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงรู้ด้วยความรู้ยิ่งภิกษุทั้งหลายและสิ่งทั้งปวงที่พึงรู้ด้วยความรู้ยิ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายคือจักสุเป็นสิ่งที่พึงรู้ด้วยความรู้ยิ่งดังนี้เป็นตน้นชื่อว่า ยาตะปริญญาการกำหนดรู้สิ่งที่ได้รู้แล้วความรู้ด้วยปัญญารู้ยิ่งซึ่งนามและรูปพร้อมทั้งปัจจัยของนามและรูปนั้นเป็นภูมิพื้นเฉพาะของยาตะปริญญานั้นติรณะปริญญาแต่ว่าการกำหนดรู้ที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า ปัญญากำหนดรู้ชื่อว่ายานโดยสภาวะว่าไตรตรองดังนี้แล้วกล่าวไว้โดยสังเขปอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นธรรมะที่กําหนดรู้แล้วธรรมะทั้งหลายนั้นๆเป็นธรรมะที่ท่านไตรตรองแล้วดังนี้และกล่าวไว้โดยพิสดารโดยัยยะว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงกำหนดรู้ภิกษุทั้งหลาย และสิ่งทั้งปวงที่พึงกำหนดรู้คืออะไรภิกษุทั้งหลายคือจักสุเป็นสิ่งที่พึงกำหนดรู้ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าติรณะปริญญาการกำหนดรู้ด้วยความไตรตรองการกำหนดรู้ที่ดำเนินไปด้วยการไตรตรองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเริ่มตั้งแต่กลาลปะสัมมสนญญาณ จนถึงอนุโลมยานเป็นภูมิพื้นเฉพาะของติรณะปริญญานั้นปหาณะปริญญาส่วนการกำหนดรู้ที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าปัญญาในการปะหารคือการละชื่อว่ายานโดยสภาวะละทิ้งไปดังนี้ แล้วกล่าวไว้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นธรรมะที่ละได้แล้วธรรมะทั้งหลายนั้นๆเป็นธรรมะที่ท่านละทิ้งไปแล้วดังนี้และดำเนินไปโดยใัยะะเป็นต้นว่าละนิจจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นดังนี้ชื่อว่าปหานะปริญญา การกำหนดรู้เริ่มตั้งแต่พังคานุปัสนาญาณจนถึงมัคยานเป็นภูมิพื้นของปาระหาหาปริญญานั้นในกิจคือปริญญานี้ท่านประสงค์เอาปาระหาหาปริญญาดังกล่าวนี้หรือว่าเพราะเหตุที่แม้ยาตปริญญาและติรณะปริญญาก็มีปาระหาหาปริญญาหรือมัคนัน้นเป็นเป้าหมายอยู่โดยเฉพาะ และเพราะเหตุที่โยคยีและธรรมะทั้งหลายเหล่าใดธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่ปรากฏแล้วและไตรตรองไว้แล้วโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าโดยปริญญานี้แม้ทั้งสามปริญญาก็เป็นกิจของมัรคยานด้วยกันปหานะหรือปหานสามอย่าง คำว่าแม้กิจคือปะะหารก็มีสามอย่างเหมือนกันความว่าที่จริงแม้ปะะหารประหารคือการละก็มีสามอย่างเหมือนปริญญานั่นแหลคือวิคัำพนะปะะหารละด้วยการข่มไว้ตต่ทางคะปะะหารละองค์นั้นๆด้วยองค์นั้นๆสมุเชทปะะหาร ละโดยตัดขาดประหารข้อที่หนึ่งวิคัมพณะประหารในประหารสามอย่างนั้นการข่มธรรมะที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นไว้ด้วยโลกิยาสมาธินั้นๆเหมือนกั้นสาหร่ายไว้ด้วยหม้อที่แกว่งไปมาบนผิวน้ำซึ่งมีสาหรายนี้เรียกว่าวิคัมพณะประหาร แต่ในพระบาลีท่านกล่าวไว้เฉพาะการข่มนิวรณ์ทั้งหลายเท่านั้นว่าการละด้วยการข่มนิวรณ์ทั้งหลายไว้ของโยคียผู้ทำปฐมฌานให้เกิดดังนี้พึงทราบว่าคำพระบาลีนั้นท่านกล่าวไว้เพราะประหารปรากฏอยู่เพราะว่านิวรณ์ทั้งหลายหาท่วมทับจิตทันทีทันใดทั้งในตอนต้นทั้งในตอนท้ายของฌานมิได้ ธรรมะทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นก็ถูกข่มไว้เฉพาะในขณะที่ฌานเป็นอัปปนาแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการข่มนิวรณ์ทั้งหลายไว้จึงปรากฏชัดประหารข้อที่สองตัดทางคะประหารส่วนประหารใดละธรรมะที่พึงละนั้น,น,น โดยความเป็นปฏิปักษ์โดยเฉพาะโดยองค์ฌานนั้นๆซึ่งเป็นอวัยวะของวิปัสนาเปรียบเหมือนการประหารความมืดได้ด้วยประทีปที่จุดลุกโลงในเวลากลางคืนนี้เรียกว่าตะทังคะปะหารตทังคะประหาร,ต,ร,หารตามวิปัสนาญาณ ทางค้าประหารนี้เป็นอย่างใดก่อนอื่นได้แก่ประหารคือการละหนึ่งสักกายทิฏฐิด้วยการกำหนดรู้นามและรูป 2. ทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและปราศจากเหตุอันสมควรละมนทินคือความสงสัยด้วยการกำหนดรูปปัจจัยของนามและรูป 3. ประหารคือการละความยึดถือโดยเป็นก้อนว่าเราของเราด้วยการกำหนดรู้โดยความเป็นกลุ่มก้อน 4. ประหารคือการละความสำคัญหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่มักว่าเป็นมักด้วยการกำหนดรู้สิ่งเป็นมักและสิ่งไม่เป็นมักหประหารด้วยการละอุเชททิฏฐิด้วยเห็นความเกิดขึ้น หกปะหานด้วยการละสัตตตทิฏฐิด้วยเห็นความดับเจ็ดปะหานคือการละความหมายรู้ในสิ่งมีความน่ากลัวว่าไม่น่ากลัวด้วยความปรากฏเป็นของน่ากลัว8ปะหานคือการละความหมายรู้ว่าเป็นที่ชื่นชมยินดีด้วยการเห็นโทษชั่วร้าย9 ปหารคือการละความหมายรู้ว่าหน้าอภิรมด้วยการเห็นเนืองเนืองด้วยความเบื่อหน่าย 10. บปหารคือการละความไม่ปรารถนาเพื่อพ้นไปด้วยความปรารถนาเพื่อพ้นไป 11. ปหารคือการละความไม่พิจารณาทบทวนด้วยการพิจารณาทบทวน 12. ประหารคือการละความไม่วางเฉยด้วยการวางเฉยสิบสามประหารคือการละความยึดมั่นโดยขัดแย้งต่อสัจจะด้วยการคล้อยตามมหาวิปัสสนาสิบแปดแต่รู้ว่าประหารใดในมหาวิปัสสนาสิบปดคือการละนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา ละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาละความเพลิดเพลินด้วยนิพิทานุปัสสนาละความกำนัดด้วยวิราคานุปัสสนาละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาละความยึดถือด้วยปณิสักานุปัสสนา ละความหมายรู้ว่าเป็นก้อนด้วยขยานุปาาัสสนาละความขวนขวายด้วยวยานุปัสสนาละความหมายรู้ว่ายั่งยืนด้วยวิปริณามานุปัสสนาละนิมิตด,ด้วยอนิมิตานุปัสสนาละความตั้งมั่นด้วยอปนิหิตานุปัสสนาละความยึดมั่นด้วยสุญตานุปัสสนา ละความยึดมั่นโดยยึดถือว่าเป็นสาระด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสนาละความยึดมั่นด้วยความลุ่มหลงด้วยยถาภูตยานัทสนะละความยึดมั่นด้วยความอาลัยด้วยอาทีนวานุปัสนาละความไม่พิจารณาทบทวนด้วยปฏิสังขานุปัสนาละความยึดมั่นด้วยความผูกพัน ด้วยวิวัตตานุปัสนาแม้ประหารดังกล่าวนี้เป็นต้นแต่ทางคับประหารก็เหมือนกันอธิบายความในมหาวิปัสนาแต่ละข้อในมหาวิปัสนาสิบนั้นการละนิจสัญญาเป็นต้นด้วยอนุปัสนาเจ็ด มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นโดยประการใดการละด้วยประการนั้นได้กล่าวไว้ในตอนว่าด้วยพังคานุปัสสนาเรียบร้อยแล้วแต่คำว่าขยานุปัสสนาหมายถึงยานของท่านพูดทำการสลายตัวของความเป็นก้อนออกไปเราเห็นความสิ้นไปอย่างนี้ว่าชื่อว่าไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปการละคณะสัญญา ความสำคัญว่าเป็นก้อนก็มีได้ด้วยญาณนั้นคำว่าว่ายานุปัสนาหมายถึงความเป็นผู้เห็นความดับของสังขารทั้งหลายโดยพิจารณาเห็นองค์และโดยอนุมานแล้วน้อมจิตไปในนิโรธกล่าวคือความดับนั้นโดยเฉพาะซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าการกำหนดอารมณ์ทั้งสอง คือทั้งที่เห็นและมีได้เห็นโดยความเป็นอันเดียวกันโดยอํานวยตามอารมณ์คือความน้อมจิตไปในนิโรธชื่อว่าวยลักษณะวิปัสนาคือการเห็นแจ้งซึ่งลักษณะแห่งความดับเป็นอันละความขวนขวายได้ด้วยวยานุปัสสนานั้นเพราะว่าเมื่อโยคีเห็นอยู่ด้วยแจมแจ้งว่าบุคคลพึงขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สังขารทั้งหลายเหล่าใด สังขารทั้งหลายเหล่านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตของโยคีนั้นก็ไม่น้อมไปในความขวนขวายคำว่าวิปริมาณนานุปณัสนาหมายถึงการเห็นเลยขอบเขตนั้นๆไปแล้วดำเนินไปโดยประการอื่นด้วยอำนาจกรรมฐานมีรูปสัตกะกรรมฐานเป็นต้น หรือว่าการเห็นความแปรผันของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการสองอย่างคือด้วยชราหนึ่งด้วยมรณะหนึ่งเป็นอันละความสำคัญว่ายั่งยืนได้ด้วยวิปริณามานุปัสสนานั้นคำว่าอนิมิตานุปัสนาได้แก่อนิจานุปัสนานั่นเองการละนิมิตว่าเที่ยงก็มีได้ด้วยอนิจานุปัสสนานั้น คำว่าอปนิหิตานุปัสสนาได้แก่ทุกขานุปัสสนานั่นเองการละความทะเยอทะยานในสุขและความปรารถนาสุขก็มีได้ด้วยทุกขานุปัสสนานั้นคำว่าสุญตานุปัสสนาได้แก่อนัตานุปัสสนานั่นเองการละความยึดมั่นว่ามีอัตตาก็มีได้ด้วยอนตตานุปัสสนานั้น คำว่าอาธิปัญญาธรรมวิปัสนาหมายถึงวิปัสนาที่รู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วเห็นความดับของอารมณ์นั้นด้วยและความดับของจิตซึ่งมีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์ด้วยแล้วถือไว้ซึ่งความว่างเปล่าเป็นต้นโดยอำนาจพังขยานว่าสังขารทั้งหลายนั่นแลแตกดับไปความตายมีอยู่แก่สังขารทั้งหลายไม่มีใครๆอื่น ซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่ากำหนดรู้อารมณ์และเห็นหนึ่งเนืองซึ่งความดับกับทั้งความปรากฏด้วยความว่างเปล่าคืออธิปัญญาวิปัสนาวิปัสนาดังกล่าวนั้นท่านเรียกว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะทำวิเคราะห์สับว่าปัญญารู้ยิ่งด้วยเห็นแจ้งในธรรมะทั้งหลายด้วยดังนี้ การละความยึดมั่นด้วยการยึดถือว่าเป็นแก่นสารมีได้ด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นเพราะเห็นแล้วเป็นอย่างดีถึงความไม่มีสาระอันเที่ยงแท้และความไม่มีสาระคืออัตตาคำว่ายถาภูตยานัทสนะความรู้ความเห็นตามเป็นจริงได้แก่การกําหนดรู้นามและรูปพร้อมทั้งปัจจัย การละความยึดมั่นคือความลุ่มหลงซึ่งเป็นไปโดยในยะเป็นต้นว่าเราได้มีมาแล้วในอดิตการหรือหนอแลและโดยในยะเป็นต้นว่าโลกเกิดขึ้นมีจากพระอิศวรหรือพระเจ้าดังนี้การละนี้มีได้ด้วยยถาภูตยานัศสนะนั้นคำว่าอธินวานุปัสนา ความเห็นหนึ่งเนืองซึ่งโทษชั่วร้ายหมายถึงยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นโทษชั่วร้ายในภพสามเป็นต้นทุกหนทุกแหง่งซึ่งเกิดขึ้นด้วยความปรากฏเป็นของน่ากลัวคือพยาตุปัาฐานยานการละความยึดมั่นด้วยความอาลัยโดยเห็นว่าไม่ปรากฏสิ่งไรๆที่ควรติดอยู่มีได้ด้วยอาธินวานุปัสนาญาณเท่านั้น คำว่าปฏิสังขานุปัสสนาการตามดูด้วยการกําหนดรู้ทบทวนได้แก่ปฏิสังขายานทำอุบายเพื่อการพ้นไปการละความไม่กำหนดรู้ทบทวนมีได้ด้วยปฏิสังขายานนั้นคำว่าวิวัตานุปัสสนาการตามเห็นเนืองเนืองด้วยจิตถอยกลับ ได้แก่สังขารุูปเกขายานและอนุโลมยานเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าในเวลานั้นจิตของโยคีนั้นก็ถอยกลับหวนกลับวกกลับจากสังขารทั้งปวงเหมือนหยดน้ำในใบบัวซึ่งขอบใบงอน,นิดๆเพราะฉะนั้นการละความยึดมั่นด้วยความผูกพันจึงมีได้ด้วยวิวัตตานุปัสนานั้นอธิบายว่า การละความยึดมั่นด้วยกิเลสมีการมาสังโยกเป็นต้นมีได้ด้วยความไม่เป็นไปของกิเลสพึงทราบตัดทางคับอาหารโดยพิสดารด้วยประการดังกล่าวนี้แต่ในพระบาลีท่านกล่าวแต่โดยสังเขปเท่านั้นว่าและการละทิฏฐิทั้งหลายด้วยองค์นั้นๆของท่านโยคีผู้ทำสมาธิ ซึ่งมีส่วนเจาะทะลุให้เกิดปาหารข้อที่สสมุดเฉท,ทปาหารส่วนปาหารคือการละใดละธรรมะทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นด้วยอริยะมรรคญานโดยอาการที่ธรรมะทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นไปได้อีกต่อไป เหมือนประหารต้นไม้ที่ถูกจากวิเศษของสายฟ้าฟาดนี้เรียกว่าสมุดเชท,ทปรหารซึ่งท่านกล่าวระบุถึงไว้ในพระบาลีว่าอันหนึ่งสมุดเชท,ทปรหารของท่านโยคีผู้ทำมรกไปสู่ความดับอันเป็นโลกุตระให้เกิดดังนี้ในประหารทั้งสามเหล่านี้ด้วยประการดังกล่าว ในยานทัศนวิสุทธินี้ท่านประสงค์เอาสมุดเฉทประหารอย่างเดียวและโดยเหตุที่แม้วิคัมพนาประหารและตัทังคประหารในตอนตอน้ตนๆของโยคีนั้นก็มีสมุดเฉทประหารนั้นเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยปร,ริยายนี้พึงทราบว่าประหารแม้ทั้งสามก็เป็นกิจของมรคยานด้วยกัน เพราะเปรียบเหมือนว่าถึงแม้กิจกรรมใดที่พระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ทรงทำไว้ในการก่อนหน้านั้นครั้นพระราชาผู้ปลงพระชนชีพพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์แล้วเสด็จถลิงราชสมบัติเขาก็กล่าวกันว่ากิจกรรมนี้และกิจกรรมนั้นพระราชาองค์ถลิงราชสมบัติทรงทำไว้ทั้งหมดนั่นแหล สัจฉิกิริยาสามสัจฉิกิริยาแปลาตามศัพท์ว่าทำให้เห็นด้วยตาตนเองคำว่าแม้สัจฉิกิริยาก็มีสามอย่างเหมือนกันความว่าสัจฉิกิริยาแม้จำแนกเป็นสองอย่างคือโลกิยาสัจฉิกิริยาและโลกุตระสัจฉิกิริยา สำหรับโลกุตระสัจจิกิริยามีสามอย่างโดยแตกต่างกันด้วยทัศนะและภาวนาในสัจจิกิริยาสองนั้นการสัมผัสชานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นซึ่งมีที่มาโดยนัยะพระบาลีว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชำนาญในปฐมฌานปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้เห็นแจ้งแล้วดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าโลกิยะสัชิกิริยาคำว่าพัสนาคือสัมผัสหมายถึงว่าการบรรลุแล้วถูกต้องด้วยการสัมผัสด้วยยานโดยประจักษ์แก่ตนเองว่าสิ่งนี้ข้าพเจ้าได้ประสบแล้วความจริงท่านก็หมายถึงความข้อหลังนี้แหละจึงยกหัวข้อขึ้นแสดงว่า ปัญญาในสัจจิกิริยาชื่อว่ายานโดยความหมายว่าถูกต้องดังนี้แล้วกล่าวนิเทศของสัจจิกิริยาต่อไปว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นธรรมะที่ท่านทำให้เห็นแจ้งแล้วธรรมะทั้งหลายนั้นๆเป็นธรรมะที่ท่านสัมผัสแล้วอีกอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหลายเหล่าใดแม้มิได้ทำให้เกิดขึ้นในสันดานของตนเอง แต่รู้แล้วทั้งสิ้นด้วยญาณโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมะที่ทำให้เห็นแจ้งแล้วเช่นกันแท้จริงด้วยเหตุน,นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงภิกษุพึงทำให้เห็นแจ้งภิกษุทั้งหลายและสิ่งทั้งปวงที่ภิกษุ พึงทำให้เห็นแจ้งคืออะไรภิกษุทั้งหลายคือจักสุภิกษุพึงทำให้เห็นแจ้งดังนี้เป็นต้นทั้งยังกล่าวไว้ต่อไปอีกว่าเมื่อเห็นรูปก็ทำให้เห็นแจ้งเมื่อเห็นเวทนาระยาณเมื่อเห็นวิญญาณก็ทำให้เห็นแจ้งเมื่อเห็นจักสุเห็นชราและมรณะเห็นพระนิพพานอันยังลงสู่อมตะ ก็ทำให้เห็นแจ้งเพราะเหตุนี้ธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นธรรมะที่ทำให้เห็นแจ้งแล้วธรรมะทั้งหลายนั้นๆชื่อว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วดังนี้ถูกต้องในที่นี้คือสัมผัสนะครับแต่ว่าการเห็นพระนิพพานในขณะบรรลุปฐมมัคคือโสดาปฏิมัคเป็นทันาศนสัชจิกิริยา ทำให้เห็นแจ้งด้วยการเห็นส่วนในขณะแห่งมรรคอื่นที่เหลือเป็นภาวนาสัจฉิกิริยาทำให้เห็นแจ้งด้วยการทำให้เกิดฉะนี้แหละในที่นี้ท่านประสงค์เอาสัจฉิกิริยาแม้ทั้งสองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าการทำให้เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานโดยทางทัศนะและภาวนา เป็นกิจของอยางนนี้ภาวนาสองอย่างคำว่าภาวนารู้กันแล้วว่ามีสองอย่างความว่าส่วนภาวนาท่านตกลงไว้สองอย่างเท่านั้นคือโลกิยะภาวนาและโลกุตระภาวนาในสองภาวนานั้น การทำศีลสมาธิและปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกิยะให้เกิดขึ้นและการอบรมสันดานด้วยศีลสมาธิและปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกิยะนั้นเป็นโลกิยะภาวนาการทำศีลสมาธิและปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกุตระให้เกิดขึ้นและการอบรมสันดานด้วยศีลสมาธิและปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกุตระนั้น เป็นโลกุตระภาวนาในภาวนาทั้งสองนั้นในญานทัศนวิสุทธิกถานี้ประสงค์เอาโลกุตระภาวนาเพราะว่ามัรคยานแม้ทั้งสีอย่างนี้ทำศีลเป็นต้นที่เป็นโลกุตระให้เกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจัยมีสหาชาตาปัจจัยเป็นต้นของศีลสมาธิและปัญญาทั้งหลาย ที่เป็นโลกุตระเหล่านั้นและพระอริยบุคคลก็อบรมสันดานของตนด้วยศีลเป็นต้นที่เป็นโลกุตระเหล่านั้นเพราะเหตุนี้โลกุตระภาวนานั่นแหลเป็นกิจของมัรคยานนั้นดังนี้แลกิจทั้งหลายใดมีการกำหนดรู้เป็นต้นในเวลาตรัสรู้ซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วนั้น โยคยีควรทราบไว้ตามสภาวะทุกประการด้วยประการดังกล่าวมานี้ชนี้แลอันหนึ่งเพื่อแสดงวิธีแห่งการทำปัญญาให้เกิดซึ่งมีมาแต่โดยสรุปเท่านั้นอย่างนี้ว่าสีเลปฏิท t า y ะนโรสปัญโจิตตังปัญญ,ญจัจะภาวยังเปยยานพระภิกษุผู้เป็นนรชนมีปัญญา ตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงทำสมาธิจิตและอริยปัญญาให้เกิดดังนี้คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าพระภิกษุผู้ทำวิสุทธิสองคือศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิอันเป็นรากเง่าให้ถึงพร้อมแล้วทำวิสุทธิหคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัศน,นวิสุทธิญาณทัศน,นวิสุทธิอันเป็นลำดับต้นให้ถึงพร้อมอยู่พึงทำปัญญาให้เกิดขึ้นดังนี้คำนั้นเป็นอันข้าพเจ้าขยายความพิสดารแล้วด้วยคำมีประมาณดังกล่าวมานี้และปัญหากรรมว่าควรทำปัญญาให้เกิดอย่างไรนี้ข้าพเจ้าก็ได้วิสัชนาแล้วด้วยประการชนี้ ปริเฉทที่22ชื่อว่ายานทัศนวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเฉทที่22คัคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนา